أقصان صفات الحروب لكسنا أقصان صفات الحروب لكسنا أقصان صفات الحروب لكسنا أقصان صفات الحروب خوتين همسون أقصان تي بلوم طما كو جهرون كو أقصان تي ماي بلوم لكسنا أقصان صفات لكسنا أقصان صفات الحروب نكنن كشدة لوم لوم رخاوة مينن مي لوم ننقاك توسط لكسنا أقصان صفات الحروب لكسنا أقصان صفات الحروب استعنا ننقاك سينقان إطباق أقصان سينقون انفتاح أقصان سينقون لكسنا أقصان صفات الحروب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  تلاقات أقصان تي وان واي مي مي اي تون جم واي تون اي شجين خومن ككو اسمان أقصان تي مي اي أن باب مي تون وان واي تيان راي كتون شجين لكسنا أقصان صفات الحروب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  قلقلة قطب جمدا أتوكا هما ساقن سيندا أقاي لين أنم أقصان يا لأواو فتح يقنا من سون بن من نسرع سكون لكسنا أقصان صفات الحروب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  طمع التكرير أقصان راطن روح ออกเสียงกันให้ชัวร์อย่าลืมตัวเวลาออกเสียงอัตตาฟาชีอักษรนี้กระจายลมอักษรยอดนิยมอักษรนี้คือเช่นนั้นไงอ้าวลักษณะอักษรสีฟ้าจุลฮูรูลักษณะอักษรสีฟ้าจุลฮูรูอ้าวลักษณะอักษรสีฟ้าจุลฮูรูلكسنا أقصان صفات الحروب استطالة أسين بط أقبي لأتون رأوان وي جون يامي سين ستان وما في الصفيد سين خاي ستي بن في فوق رودين أقصانا كسط سين سي لكسنا أقصان صفات الحروب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  سبتايك إنحراب ออกเสียงต้องให้เอียงตะแคงลิ้นพร้อมเสียงอักษรนั้นคือลามและรออักษรนั้นคือลามและรออักษรนั้นคือลามและรอลักษณะอักษรสีฟ้าจุลฮุรูลักษณะอักษรสีฟ้าจุลฮุรูลักษณะอักษรสีฟ้าจุลฮุรูลักษณะอักษรสีฟ้าอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับนักเรียนครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق رسوله الكريم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. اللهم فقهه في الدين وعلمه التهوين. اللهم فقهه في الدين وعلمه التهوين. اللهم فقهه في الدين وعلمه التهوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ขอความสุขความสันติความเมตตาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จงประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติเคารพรักทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกนะครับกับการเรียนการสอนอัลกุรอานกันพื้นฐานนะครับวันนี้เราอยู่ในหน้าสุดท้ายในหนังสือที่เขาเรียกว่ามุกัดดัมมุกัดดัมนะครับซึ่งเป็นการอ่านแบบสะกดนะครับนะสะกดนะครับแบบทีละตัวด้วยการเทียบภาษานะครับด้วยการเทียบในภาษาไทยอินชาอัลเลาะห์นะครับหลังจากนี้นะครับวันอาทิตย์นี้เราก็จะทําการก็ตามกันนะครับแล้วก็อินชาอัลเลาะห์นะครับพอวันจันทร์เราก็จะไปเริ่มใหม่เลยนะครับเราจะเริ่มใหม่กันเลยนะครับเริ่มบทที่1ใหม่เลยเริ่ม1ใหม่หมดนะครับในทุกๆขั้นตอนเริ่มอ่านยังไงสะกดยังไงนะครับอินชาอัลเลาะห์เราจะเริ่มใหม่หมดนะครับในรอบนี้หลังจากที่ลองอ่านแบบนี้เสร็จแต่ในการเริ่มใหม่นั้นการอ่านที่เราสะกดในซูเราะห์ต่างๆเราก็ยังอ่านตัดไปเรื่อยๆแต่พื้นฐานเราก็ยังคงอยู่ไว้นะครับเพื่อจะได้ให้พี่น้องที่อ่านได้แล้วจะได้ฝึกอ่านด้วยพี่น้องที่ยังอ่านไม่ได้ก็จะได้เรียนด้วยนะครับนะคือเราจะไปพร้อมๆกันนะครับนะไปพร้อมๆกันนะครับนะในการพื้นฐานของเรานะครับเราก็จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับเราก็จะเดินกันไปพร้อมๆนะครับเพื่อต้องการที่จะให้พี่น้องนั้นได้เรียนได้รู้ได้พยายามอ่านอัลกุรอานกันให้ได้ก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับวันนี้เดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มอ่านนะครับเดี๋ยวเราจะสอนนับเลขกันก่อนนะครับให้ดูเลขภาษาอาหรับกันก่อนนะครับพี่น้องบางท่านนะครับยังไม่รู้จักเลขในภาษาอาหรับนะครับนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะอ่านเลขกันนะครับและหลังจากอ่านเลขแล้วนะครับเราจะอยู่กันในบรรทัดสุดท้ายนะครับที่รูปผมปิดอยู่นะครับนี่คือตรงนี้นะครับนี่คือบรรทัดนี้นะครับมาตัดสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะเอา powerpoint ขึ้นนะครับหลังจากที่เราดูเลขเสร็จนะครับก็ทำได้แล้วนะครับเป็นที่รู้กันนะครับช่องของเรานะครับก่อนที่จะเริ่มเรียนเริ่มอ่านก็ทักทายพูดคุยสร้างความรักให้เกิดขึ้นนะครับพี่น้องหลายๆท่านอาจจะไม่คุ้นนะครับว่าทำไมต้องทักทายกันด้วยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมอยากให้เป็นกันเองนะครับนะเพราะผมเคยบอกแล้วว่าช่องของเรานั้นการเรียนการสอนของเรานั้นเราไม่เคยเจอหน้ากัน นะครับพี่น้องก็แก้เห็นหน้าผมในไลฟ์สดนะครับถ้าหากวันนี้เนี่ยเราไม่สร้างความรักความผูกพันให้เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเวลาเจอหน้ากันจริงพี่น้องก็ไม่คุ้นเคยแล้วก็ไม่สนิทไม่กล้าที่จะทักนะครับก็วันนี้แบมีซีมาคนแรกเลยนะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับนี่กอมาริยะนะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับจากตราดนะคุณอาซิดเมื่อวานไม่เห็นเลยเมื่อวานคุณอาซิดนะครับคิดถึงอยู่ไม่เป็นไรครับคุณอาซิดกะมานีนะครับคุณอาซิดจากสตูลกะมานีจากภูเก็ตนะครับคุณพี่ฟิตรีของเราจากหาดใหญ่นะครับกะยะของเราจากหาดใหญ่คุณฟาอิสจากสุรินทร์นะครับทั้งหมดนะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับนะครับนะพี่น้องครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมส่งต่อความดีนี้สู่คนที่เรารักนะครับให้ความดีนี้กระจายไปทั่วหน้าเฟซของเรานะครับให้ความดีนี้ได้อยู่ในหน้าเฟซของเราเพื่อเป็นน้ำหนักในตาช่างแห่งความดีให้กับเราด้วยนะครับนะทำดูแลกับพี่น้องครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับนะเดี๋ยวก่อนจะเริ่มเราเริ่มอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ก่อนนะครับเพื่อความเป็นบารอกะห์ในการเรียนของเรานะครับอัลฟาติฮะห์أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين อามีนนะครับนะครับบางวันใจนะครับแล้วก็คุณอาชะนะครับจากซาอุดีนะครับท่านนะครับวะอะลัยฮิมุสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับนะพี่น้องครับนะครับนี่นะครับเจ้าของภาษาเลยนะครับคุณอาชะนี่เค้าอยู่ซาอุนะครับนะเค้าก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเลขอะไรเป็นอะไรนะครับนะนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เป็นเกียรติของช่องเรามากนะครับที่มีพี่น้องเจ้าของภาษาอยู่ในการเรียนกับเราด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับนะพี่น้องนะครับพี่น้องจะได้ประโยชน์จากช่องนี้หลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะเนี่ยมีพี่น้องจากซาอุอยู่นะครับเค้าก็เป็นเจ้าของภาษาอยู่แล้วนะครับนะอัลฮัมดุลิลละห์ดีใจมากนะครับนะครับจากอ่างตองนะครับอาจารย์ดำรงสาสุขนะครับวะอะลัยกุมุสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับอาจารย์ช่วยดุอาด้วยนะครับมีอะไรก็แนะนำได้นะครับคุณอาชะแล้วก็อาจารย์นะครับแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะครับสามารถแนะนำได้นะครับพี่น้องครับผมบอกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราจะให้ดูเลขในเรื่องของเลขหน่อยนะครับนะพี่น้องดูชัดไหมเอ่ยนะครับพี่น้องดูเลยนะครับนี่คือเลขหนึ่งในภาษาอาหรับนะครับพี่น้องตรงเหมือนอาลิฟเลยเลขหนึ่งนะครับเรื่องครับเหมือนอาลิฟเลยพี่น้องครับเลขหนึ่งนะพี่น้องนะเลขหนึ่งนะครับนะแล้วก็ทีนี้พี่น้องดูครับตรงนี้อ้าวนี่ครับนี่คือเลขสองนะครับนี่คือเลขสองนะพี่น้องดูนะครับเลขสองนะครับทีนี้ต่อไปครับเลขอะไรครับมีฟันสามซี่แล้วก็มีหางลงมาข้างล่างนั่นคือเลขสามนะครับเลขสามนะเลขสามครับและตรงนี้นะครับมีแบบนี้แล้วก็เป็นหัวแบบนี้นั่นคือเลขสี่นะครับบางครั้งก็เขียนแบบใกล้ๆตัว e แต่กับหัวก็มีนะครับเลขสี่นะครับนะตัว e แต่กลับหัวก็มีนะครับเลข4นะเขียนได้หลายแบบเหมือนกันเลข4นะครับต่อไปเลข5นะครับใกล้ๆหัวใจแต่ว่าเป็นกับหัวอยู่ข้างล่างนะครับใกล้ๆรูปหัวใจนะครับกลมๆก็ได้เลข5นะครับนะต่อไปนี่คือเลข6เลข6กับเลข2นะครับคล้ายกันแต่กลับหัวกันนะครับเลข6หัวจะไปอีกทางนึงนะครับหัวหันไปทางซ้ายเลข2หัวหันไปทางขวานะครับนี่นะครับนี่คือเลข6ต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเลข7นะครับใกล้ๆตัวดานแต่กับหัวคนละข้างกันใกล้ๆตัวดานนะครับตรงนี้นะครับบางครั้งก็เขียนแบบนี้แต่เขาให้ปากขึ้นบนก็มีนะครับอยู่แบบนี้นะครับนะเลข7ต่อไปก้มหัวลงล่างแบบนี้นะครับนะนั่นคือเลข8แล้วก็นี่เลข9นะครับแล้วก็นี่คือเลข0นะครับที่เป็นจุดๆนะครับเลข0นะครับนะ10นี่110อันนี้ก็20 30 40 50นะครับนะนี่คือเลขในภาษาอาหรับนะครับพี่น้องก็จะได้เรียนด้วยนะครับนะครับน่าจะได้เรียนด้วยนะครับจะได้เพิ่มเวลาพี่น้องหาหน้าว่าอยู่หน้าไหนอยู่หน้าไหนพี่น้องจะได้ไม่ยากในการหานะครับนะคุณพี่ไอชานะครับนี่ไอชาแล้วก็คุณชาลีนะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับนะครับวันนี้เนี่ยเราจะฝึกเอาอูซุบิลลาห์กันนะครับนะเพราะว่ามันอยู่ในบรรทัดสุดท้ายของการเรียนในเล่มนี้นะครับในเล่มเขาเรียกว่ามุกอดดัมนะครับที่พี่น้องเคยเข้าใจกันนะครับเขาเรียกว่ามุกอดดัมใช่ไหมครับหนังสือเล่มเล็กนี้นะครับอีชอนะครับผมบอกแล้วนะครับหลังจากที่เสร็จเล่มนี้แล้วเราก็ยังอ่านกันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะไปฝึกอ่านกันตั้งแต่ขั้นพื้นฐานมาอีกเริ่มแต่ตั้งแต่อลิฟอีกนะครับนะทีนี้เนี่ยสำหรับพี่น้องที่อ่านได้แล้วเราก็จะยังสะกดซูเราะห์ตัดไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งว่าถึงซูเราะห์อันนบะนะครับเลขภาษามลายูกับอาหรับเลขก็เขียนเหมือนกันรู้สึกว่านะครับเขียนเหมือนกันเลยนะครับนะถ้าจำไม่ผิดนะครับเขียนเหมือนกันไหมนะครับพี่น้องมลายูนะครับเขียนเหมือนกันรู้สึกว่านะครับนะดูต่อเลยนะครับนะครับนี่คืออาอูซุบิลลาห์นะครับทีนี้เนี่ยเรามาฝึกอาอูซุบิลลาห์กันนะครับนะก่อนที่จะสะกดทีละตัวก่อนที่จะลงลึกเนี่ยเราอ่านกันก่อนสักรอบหนึ่งนะครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم นะครับนะทีนี้เนี่ยเรามาสะกดนะครับก่อนที่เราจะลงลึกในประเด็นต่างๆในอะอูซุบิลลาห์นะครับเราจะมาสะกดกันก่อนนะครับนะ
บางสุเรนคุณพี่เจมินะนะครับจากงานใหญ่คุณรัตนาจากสะเดานะครับวาอะไรกุมสนามครับพี่น้องดูเลยนะครับตรงๆแบบนี้คืออาลิฟเนี่ยครับอาลิฟเนี่ยเวลามันฟัดอันอยู่บนเขาหลังจากเขาไม่มีสุกูนไม่มีตัชลิฟอาลิฟเท่ากับออาลิฟตรงนี้นะครับจะได้ยินบ่อยเลยนะครับอาอูอาอูนะครับได้ยินอาอูเลยนะพี่น้องนะอานะพี่น้องอานะไม่ใช่อานะพี่น้องไม่ต้องอาปากเยอะๆนะอาลิฟนะครับไม่ใช่อานะนี่คืออาลิฟนะครับไม่ใช่ตัวอินนะเอาต่อไปอ้าปากกว้างๆนะครับตัวอินนะครับแรงครับอ้าปากกว้างๆนะครับตัวอินนะครับตัวอินด้วยตัวอินหลังจากอินมีสุกูนสุกูนอยู่บนวาวนะครับอินเท่ากับอนะครับก่อนวาวเป็นดอมมะเอาทีนี้นะครับพี่น้องรู้แล้วว่าเป็นตัวอินทีนี้เรามาหากันว่าบ้านของอินเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้านของอักษรอินเนี่ยอยู่ที่ไหนครับพี่น้องบ้านของอักษรอินอยู่ที่ลำคอลำคอส่วนกลางนะพี่น้องนะย่อนเสียงลงไปที่ลำคอส่วนกลางให้ได้นะครับเวลาเราอ่านเนี่ยนะตัวอินนะครับเขาเป็นคนอย่างไรบ้างครับพี่น้องตัวอินเนี่ย1ไม่พ่นลม2อักษรเสียงหลวม3อักษรเสียงตรง4เสียงผอม5เสียงมีเยื่อใยนะครับตัวอินเนี่ย5ลักษณะนะครับตัวอินเนี่ยอินว้าวโอ้ลาก2ฮารอกะเลยนะครับพี่น้องนะครับเสียงก็จะพี่น้องอย่าไปเร็วนะครับแต่ว่าอาอูอาอูนี่พี่น้องอาอูเนี่ยพี่น้องอ่านถูกอยู่แล้วนะครับนะแต่เรื่องของออกเสียงก็ว่ากันนะครับอาอูสระอูยาวๆไปเลยอาอูนะไม่ใช่อาอูนะอาอูต่อไปมาต่อตัวอะไรครับพี่น้องว้าวๆแบบนี้นะครับงอๆว้าวๆแบบนี้ตัวอะไรครับพี่น้องแล้วก็มีจุด1จุดอยู่ข้างบนนะครับมีจุด1จุดอยู่ข้างบนตัวอะไรครับตัวซานนะครับนะตัวซานนะตัวซานพี่น้องครับตัวซานเรารู้แล้วว่าเป็นตัวร้านตัวร้านเนี่ยนะครับนะมันไม่มีตัวเทียบในภาษาไทยนะครับนะที่ใกล้ๆก็น่าจะเป็นสอนะครับพี่น้องจะใส่สออะไรก็แล้วแต่แต่พี่น้องให้จำว่าบ้านของร้านเนี่ยอยู่ที่ปลายลิ้นไปจรดไรฟันนะครับปลายลิ้นไปจรดไรฟันนั่นคือตัวร้านนะครับตัวร้านนะปลายลิ้นไปจรดไรฟันพี่น้องนะครับให้ระวังในเรื่องของสถานที่เกิดเสียงด้วยนะครับพี่น้องจะออกเสียงได้ถูกต้องทีนี้เรารู้แล้วว่าเขาเกิดเสียงที่ไหนเสียงก็อยู่ที่ไหนนะครับตัวดานปลายลิ้นไปจรดไรฟันใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูต่อว่าเขาเป็นคนอย่างไรตัวดานนะครับไม่ใช่อักษรพ่นลมนะพี่น้องที่เราได้ยินอยู่อาอูซูเนี่ยไอ้นั้นเราอ่านเอกนะครับจริงๆแล้วเขาไม่พ่นลมนะครับตัวดานเนี่ยตัวดานนะครับไม่ใช่อูซูบินอาอูซูบินไม่ใช่ซูบินนะครับนะไม่ใช่ซูบินอาอูซูตัวซันนะปลายลิ้นนะพี่น้องนะตัวซันนี่ออกยากเหมือนกันนะครับนะเด็กๆ ก็จะอ่านผิดบ่อยนะครับรู้รู้นะพี่น้องแต่ลูกหลานของเราพี่น้องเชื่อไหมครับว่าเด็กๆ เนี่ยถ้าเขาขยันฝึกในเรื่องของตัวอักษรเนี่ยครับก็จะไปได้เร็วมากนะครับเพราะว่าลิ้นของเด็กเนี่ยมันจะฝึกได้ง่ายนะครับมันจะฝึกได้ง่ายนิดนึงนะครับนะพอลิ้นของเขาเนี่ยยังไม่แข็งนะครับนะทำดีแล้วเอาด้านหนึ่งไม่พ่นลม2เสียงหลวม3เสียงตรง4เสียงผอม5เสียงมีเยื่อใยนะครับตัวด้านนะพี่น้องนะนั่นคือตัวด้านนะครับอ้าวหลังจากด้านไม่มีสุกูนไม่มีตัชดีดเราก็ไม่ต้องไปยุ่งเขาบนเขาเป็นดอมมะดอมมะเท่ากับสระอูแต่อ่านเสียงสั้นแล้วรูนะพี่น้องนะรูตัวด้านนะครับแล้วก็ดอมมะอยู่บนดูดอมมะก็ต้องหูปากนะครับรูนะครับนะนะครับคุณบันจิสนะครับนะคุณอากะรอกายะกะรอกีบ้านะครับกะมาลีนะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับช่วยกันแนะนำช่วยกันส่งมาได้นะครับว่าตรงนี้เนี่ยมันผิดอยู่นะอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ช่วยๆกันนะครับอย่างน้อยเราก็เป็นสื่อหนึ่งเป็นกระบอกเสียงในการทำความดีด้วยร่วมกันนะครับอย่างน้อยพี่น้องก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะแนะนำอัลกุรอานให้กับพี่น้องความดีนี้ก็จะกลับไปหาพี่น้องทุกๆท่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องไม่ต้องกังวลว่าเราเข้ามาอยู่ในช่องเขาเราไม่กล้าบอกเขาบอกมาเลยนะครับบอกมาเลยนะครับเพราะผมเองก็ยังเป็นผู้ที่กำลังเรียนรู้อยู่นะครับนะพี่น้องไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะพี่น้องครับพี่น้องคิดอย่างเดียวว่าวันนี้เป้าหมายที่เรามาเนี่ยเพื่อต้องการให้พี่น้องหลายๆท่านเนี่ยได้อ่านกุรอานได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งไหนที่พี่น้องแนะนำได้สิ่งไหนที่คิดแล้วว่าเป็นประโยชน์พี่น้องก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยครับไม่ต้องไปกังวลอะไรนะครับไม่ต้องไปคิดไอ้มันไกลนะพี่น้องคิดอย่างเดียวว่าสิ่งที่เราเสนอไปสิ่งที่เราพูดไปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเราก็จะได้รับความดีด้วยพี่น้องครับต่อครับแบนแบนแบบนี้ตัวอะไรครับพี่น้องตัวเบ
บ้านพี่น้องบ้านะบ้าบ้านอยู่ไหนพี่น้องอยู่ที่ริมฝีปากนะครับปิดปากก่อนออกเสียงนะครับก็จะปิดปากชิดกว่าตัวมีมนิดนึงนะครับนะปิดปากแน่นกว่าตัวมีมนิดนึงนะครับนะตัวบ้าเนี่ยอ้าวบ้าใกล้ๆกับอะไรในภาษาไทยครับใกล้ๆกับโบบ้าก็เป็นคนอย่างไรบ้างพี่น้องหนึ่งไม่พ่นลม2เป็นอักษรเสียงแน่น3เสียงตรง4เสียงพร้อม5เสียงกาดไวนะครับเสียงกาดไวนะครับนะครับ6เป็นอักษรเสียงสะท้อนนะครับตัวบ้าเนี่ยอ้าวเรารู้แล้วทีนี้เรามาดูว่าหลังจากบ้าเนี่ยนะครับหลังจากบ้าเนี่ยนะครับนะมีเครื่องหมายอะไรบ้างทำไมต้องถามเรื่องเครื่องหมายตลอดเลยเวลาสอนนะครับพวกพี่น้องจำไว้เลยนะครับว่าถ้าเครื่องหมายสูกูนกับตัชดีดเนี่ยคือตัชดีดนะครับเนี่ยซับดูเนี่ยซับดูบ้านเราเนี่ยเขาเรียกตัชดีดนะครับอยู่บนอักษรไหนแสดงว่าอักษรก้างหน้าเขาเนี่ยนะครับจะต้องมาสะกดกับคำหลังอย่างแน่นอนมีบทบาทต่อคำหลังหมายความว่ายังไงก็คือว่าก็ตีนะครับแต่ให้พี่น้องจำไว้เลยว่าตัชดีดอยู่บนอักษรไหนเขาโดนตีแต่ตีไม่ตายตีแบบไหนตีแบบเหมือนกับครูตำโทษลูกศิษย์ตำโทษทำไมตำโทษเพื่อให้เป็นคนดีอ่านี่ก็ตียังไงตีไม่ตายตีเบาๆตีแล้วก็ฟื้นกลับมาเห็นยังครับตีแบบนั้นอ้าวบาลามอ่านไม่ได้นะครับบอลออ่านไม่ได้บนนะครับไม่ต้องไปอ่านว่าบนนะไม่ต้องไปอ่านบอลอบนไม่ใช่นะพี่น้องบอลออ่านไม่ได้ออลาก็ใกล้ๆกับรออยู่แล้วนะครับนะเขาก็ใกล้ๆกับรอบอลออ่านไม่ได้เราก็กลับมาที่ตัวสะกดใช่ไหมครับเรากลับมาที่ตัวสะกดตัวสะกดคือตัวอะไรครับตัวบาและที่ตัวบามีสระไหมครับมีสระอะไรครับกัสรอกัสรอเท่ากับสระอะไรพี่น้องเท่ากับสระอีนะครับเมื่อไปสะกดคำหลังบาลามบิลนะครับอ่านให้มันชัดลามนะครับกระดกลิ้นหน่อยนะครับนะกระดกลิ้นยกลิ้นขึ้นไปบิลนะครับวิธีการกระดกลิ้นให้มันง่ายนะครับวิธีการจะฝึกง่ายๆนั่นก็คือกระดกลิ้นแล้วเพิ่มกับเงยหน้าเล็กๆน้อยๆบิลบาลามบิลนะต่อไปลามตัวนี้เป็นยังไงครับบอกแล้วว่าเมื่อมีตัชดีดเนี่ยเขาโดนตีจริงแต่เขาโดนตีเขาไม่ตายนะครับเขาตีพอช้ำตีพอรู้สึกว่าจำแล้วต่อไปไม่ทำผิดอีกแล้ว นะครับนะลามอะไรครับมีขีดเล็กๆแบบนี้เนี่ยผมบอกแล้วว่าอัลิฟเล็กตัวนี้ถ้าไปอยู่ที่อักษรตัวไหนเขาจะทำหน้าที่บังคับอักษรนั้นๆให้อ่านยาว2ฮารอกะห์ลามจำไว้เลยนะครับพี่น้องว่าเมื่อกัสรอนำหน้านำชื่อของอัลลอฮ์ตาลาชื่อของอัลลอฮ์ตาลานั้นจะต้องอ่านว่าลาแต่ถ้าเป็นดอมมากับฟัตฮะนำหน้านำชื่อของอัลลอฮ์ตาลาจะต้องอ่านว่าลามลอนะครับลอนะครับนะครับอัตมานะครับก็อันนี้สวานีนะครับแล้วก็ยอนะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับเอาต่อไปครับคล้ายๆกับปากเป็ดนะครับแบนๆอยู่เห็นมั้ยครับแบนๆคล้ายๆปากเป็ดตัวอะไรครับนะครับนะกับนะครับนะตัวอะไรครับตัวฮาใหญ่เอ้าฮาใหญ่บ้านอยู่ไหนพี่น้องฮาใหญ่บ้านอยู่ไหนครับอยู่ที่ลำคอส่วนลึกพี่น้องนะครับในเรื่องของสถานที่เกิดเสียงเนี่ยนะครับพี่น้องพยายามนะครับนะมาที่ผมพยายามบอกทุกวันเนี่ยเพราะต้องการให้พี่น้องเนี่ยได้จำแล้วก็ฝึกนะครับฮาในพี่น้องนะพี่น้องพยายามยกตัวขึ้นมานะครับแล้วอ่านว่าฮานะหลังจากฮานั้นไม่มีสุกูนไม่มีตัชดีดเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาฮาเขาคล้ายๆกับฮอใช่ไหมครับหลังจากเขาไม่มีเครื่องหมายอะไรเลยที่เขามีสระกัสรอกัสรอเมื่อไม่สะกดกับใครเขาก็จะเป็นสระอีสั้นๆฮะฮิฮิหรือพี่น้องจะใส่สระอีและใส่ไม้เอกไปก็ได้ฮะฮิฮิก็นะครับคุณบันคิดขอบคุณมากนะครับคุณบันคิดนะครับยาซักอัลลอฮ์นะครับคุณบันคิดนะครับนี่มาชาอัลลอฮ์นะครับกลับไปดูย้อนหลังอีกอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอบคุณมากครับคุณบันคิดนะครับนะบางพิชาตนะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับคุณกิโกอานุเนนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับนะเอาต่อไปนะครับเราก็อ่านเลยนะครับฮะฮิฮินะครับนะต่อไปครับผมดูต่อครับดูต่อเอาหัวลงล่างแบบนี้ค้มหัวลงล่างพี่น้องรู้อยู่แล้วตัวอะไรครับตัวมีมมีมคล้ายๆกับอะไรครับในภาษาไทยนะครับครูจุตามาศนะครับวะอะลัยกุมุสสลามครับมีมคล้ายๆกับโมอ้าวมีมบ้านอยู่ไหนพี่น้องมีมบ้านอยู่ที่ริมฝีปาก
นี่นะครับริมฝีปากตำปากยังไงเหมือนกับยกตัวอย่างเวลาเราเรียกมะนะครับนะเราง่ายๆเลยนะครับมะมะนะครับมะแม่แม่นะครับแม่ไม่มีใครเรียกปิดปากเวลาเรียกมะปิดปากนานๆนะครับกว่าเราจะออกชื่อมะเนี่ยนะครับถ้าเราปิดปากมะเนี่ยแบบนี้นะพี่น้องนะแป๊บเดียวกว่าเราจะเรียกชื่อมะได้นะครับมะไปตุระอื่นแล้วนะครับทีนี้เราก็อดได้ตังค์แล้วนะเด็กๆใช่ไหมลูกนะนะครับนักเรียนนะเวลาจะฝึกตัวมีมนะครับมีมนะครับกัสรออยู่ที่มีมเท่ากับสระอีแต่อ่านเสียงสั้นนะครับเพราะหลังจากมีมไม่มีสุกูลไม่มีตะชดิดเขาก็ไม่ต้องไปยุ่งกับใครเขาอยู่แต่เขาคนเดียวมีมมีนะครับเสียงสั้นนิดเดียวเลยครับมีมมีนะครับนะเนี่ยเราก็ลงกันทีละตัวทีละตัวนะครับในเรื่องเอากองเอาอุซบิลละนะครับเพราะว่าหลายๆคนหลายๆท่านเนี่ยก็ยังเอาอุซบิลละไม่ค่อยจะจะเชนสักเท่าไหร่นะครับนะวันนี้เราก็จะฝึกกันเลยนะครับอินชาอัลลอฮ์นะนะครับนะต่อไปครับตัวอะไรครับตัวนี้ครับโค้งๆมาแบบนี้โค้งๆมาแบบนี้ตัวอะไรครับตัวนูนนะครับนะตัวนูนอะไรครับนูนเนี่ยนูนมีจุดอยู่ข้างในนะครับนูนเท่ากับอะไรพี่น้องเท่ากับนออ้าวนูนบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ที่ปลายลิ้นและหลังลิ้นไปจรดกลางเหงือกนะครับปลายลิ้นและหลังลิ้นไปจรดกลางเหงือกนะครับนะตัวนูนนะครับทีนี้เนี่ยนะครับนะตัวนูนเนี่ยนะครับตัวนูนเนี่ยนะครับนะเขาเป็นอย่างคนอย่างไรบ้างพี่น้องหนึ่งอะไรครับหนึ่งไม่พ่นลมสองเป็นคนที่เสียงหลวมเอ้ยเสียงกลางนะครับไม่หลวมไม่แน่นนะครับอยู่กลางกลางระหว่างหลวมกับแน่นนะครับตัวนูนเนี่ยนะครับนะนะครับแต่ว่าสุทุนนะต่อไปสามเสียงตรงนะครับสี่เสียงอะไรครับเสียงตรงก็คืออิสติฟานนะครับสี่เสียงอะไรครับเสียงผอมนะครับอิงฟิตาห้าก็คือเสียงอะไรครับกาดไวละกอตุนนะครับกาดไวนะครับนะครับกาดไวนะครับตัวนูนนั่นคือตัวนูนอ้าวตัวนูนเรารู้แล้วว่าคล้ายๆกับนอหลังจากเขามีอะไรครับมีตัชดีดนะครับตัวลิฟอัลลิฟกับลามเราไม่ต้องไปยุ่งนะครับเพราะว่าเขาไม่มีเครื่องหมายอะไรเลยตอนนี้เขาเรียกว่าลามชัมซียะนะครับนะครับนะครับนะทีนี้เนี่ยบนเชนนะครับมีตัชดีดอยู่บนอะไรฟันสามซี่มีจุดสามจุดนะครับฟันสามซี่มีจุดสามจุดนั่นคือตัวเชนเชนคล้ายคล้ายกับชอนะครับเชนคล้ายคล้ายกับชอนะครับนะเชนคล้ายคล้ายกับชอนอชออ่านไม่ได้เรากลับมาที่ตัวนูนกลับมาทำไมกลับมาดูว่าอ้อเดี๋ยวบอกตัวเชนนิดนึงครับตัวเชนเนี่ยนะครับนะเชนบ้านอยู่ไหนพี่น้องเชนออกยากเหมือนกันนะครับเชนเนี่ยนะครับนะเรามาดูตัวเชนกันอยู่ที่กลางลิ้นนะพี่น้องนะเชนหนึ่งก็เป็นอักษรที่อะไรครับฮัมซุนนั่นก็คือพ่นลมสองรอคอว่าเสียงหลวมสามเสียงตรงอิสติฟานสี่เสียงผอมอิงฟิตาห้าเสียงอะไรครับมีเยื่อใยและ6นี่แหละที่จะเอามันคือตัวนี้ครับพี่น้องครับคือตะฟัชชีนั่นก็คือกระจายลมพ่นลมแล้วต้องกระจายลมกระจายลมแบบไหนลมเหมือนเราไล่ไก่นะเวลาเราไล่ไก่นะพี่น้องนะเวลาอันนั้นการฝึกนะครับการฝึกตัวเชนหรือว่าเวลาพี่น้องได้ยินรถเทลเลอร์เวลาเขาอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรลมปุ่มปั๊มลมครับนั่นคือลมของเชนนะพี่น้องนะนะครับเวลาพี่น้องได้ยินรถเทลเลอร์ดังนะพี่น้องให้นึกถึงตัวเชนเลยพี่น้องนะเวลาก็อะไรก็พ่นลมหรือว่าอะไรนะก็เรียกอะไรนะผมบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่เวลาพี่น้องจอดได้ยินรถเทลเลอร์ดังนั่นแหละพี่น้องจำไว้นั่นคือตะฟัชชีของตัวเชนนะครับตัวเชนเนี่ยพ่นลมแล้วต้องมีตะฟัชชีด้วยนะครับกระจายลมด้วยต้องให้ลมมันกระจายด้วยนะครับนะไม่ใช่พ่นลมอย่างเดียวนะครับอ้าวนุนเชนนัชนะครับเราอย่ารีบนะครับเมื่อมีตัชดีดอยู่เนี่ยเราจะไปอ่านนัชเลยไม่ได้ต้องนุนเชนมีนัชนะครับก่อนที่จะใช้เนี่ยเราเน้นนิดนึงนะครับว่าบนเชนมีตัชดีดอยู่นะครับนะวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์ครับคุณอินยาสนะครับคุณอินยาสมีอะไรก็แนะนำได้นะครับผมเอ้าเชนนะครับหลังจากเชนนะเชนก็ยังไม่ตายทำไมไม่ตายเพราะบนเขามีตัชดีดตัชดีดจะทำให้อักษรที่เขาไปอยู่เนี่ยแข็งแรงนะครับแข็งแรงทนนานนะครับนะอ้าวทีนี้เนี่ยหลังจากเชนมีตัชดีดอยู่อ้าว1ถึงปันข้างหลังหมายถึงอะไร1ถึงปันข้างหลังหมายถึงอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่าเลขที่เขาใส่มาเนี่ยน่าจะ
เป็นการฝึกให้เรานับเลขนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับผมก็ไม่รู้นะครับถ้าคุณยินยัดมีความรู้ตรงนี้อยู่ก็บอกมาได้นะครับนะเป็นความรู้ให้กับพี่น้องด้วยนะครับเหยียบเบรกนะครับอ๋อก็เหยียบเบรกนะคุณวรพลบอกนะครับเวลามันดังชิๆรถเทลเลอร์นะครับนั่นคือการก็เหยียบเบรกนะครับขอบคุณมากนะครับคุณวรพลนะครับนะครับนะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับยัสกัลลอฮุคอยรอนนะครับเอ้าเชนหลังจากเชนมีสุกูลอยู่บนตัวยานะครับพี่น้องจำไว้เลยนะครับว่าตรงนี้เขาเรียกว่าเขาเกิดการอ่านขึ้นมาเขาเรียกว่าลีนุนอ่อนนุ่มนะครับลีนุนอ่อนนุ่มนะครับเจ๊ซองนะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับพี่น้องจำไว้นะครับลีนุนอ่อนนุ่มเรารู้ได้ยังไงเราจะสังเกตอย่างไรนะครับ1เขาบอกว่าฟัดไอสุกูลอยู่บนตัวยาและตัววาวก่อนหน้ายาและวาวเป็นอะไรครับฟัดฮะนะครับอ่านแบบนุ่มนวลอ่านแบบโยงเสียงนะครับการฝึกง่ายๆตรงนี้นะครับท่านอาจารย์ของเราแนะนำมานะครับว่าให้เราฟังการพูดสำเนียงของพี่น้องชาวเหนือนะครับนะเสียงมันจะยานยานนะครับเสียงมันจะยานยานนะครับใช่นะครับนะโยงเสียงนะครับนะใช่เอาต่อไปตัวนี้ตัวอะไรพี่น้องเรียงครับอ้วน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 นะครับอ้วนอ้วนตรงนี้มีพุงอยู่นะครับตัวอะไรครับแล้วก็มีละมีหางลากขึ้นไปข้างบนนิดเดียวคืออะไรครับตัวเปาะเอ้าเรารู้แล้วว่าเป็นตัวเปาะเรามาดูว่าเปาะเนี่ยบ้านอยู่ในเปาะนะครับพี่น้องปลายลิ้นไปจรดโคนฟันในนี่ปลายลิ้นไปจรดโคนฟันทีนี้เรารู้แล้วว่าตัวเปาะเนี่ยไปปลายลิ้นสถานที่เกิดเสียงแล้วเรามาดูว่าเขาเป็นคนอย่างไรวิธีการฝึกตัวเปาะเบื้องต้นพี่น้องครับให้แก้มของเราปองไว้ก่อนโปะโปะนะครับนะยกสองข้างลิ้นนะครับยกโคนลิ้นสองข้างเลยพี่น้องวอกแต่พี่น้องไม่ต้องไปเอานิ้วไปยกนะพี่น้องไม่ต้องนะครับนะแก้เราตำเสียงอ้วนเนี่ยมันก็จะมาอัตโนมัติแล้วก็เรียกว่าอักษรเสียงหล่อนะครับอักษรเสียงหล่อตัววอกเนี่ยนะครับอักษรเหล่านี้เนี่ยเป็นอักษรเสียงหล่อนะครับนะวอกวอกมันจะมาอัตโนมัติเลยพี่น้องครับวิธีการฝึกนะพี่น้องตำให้แก้มของเราพองนะครับแล้วก็มันจะออกเป็นตัววอกอัตโนมัติเลยพี่น้องลองทำดูนะครับไม่ใช่ต่อนะพี่น้องนะต่อแบบที่ไม่เอานะว้าวว้าวนะครับเขาเป็นคนอย่างไรบ้างพี่น้องครับต้อเนี่ยหนึ่งไม่ต้องมีลมนะไม่มีการท่อพี่น้องไม่มีนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นตัวตะนะพี่น้องนะตะไปอ่านต้อแบบนั้นนะท่อแบบนั้นนะพี่น้องนะตัวว้าวไม่พ่นลมสองเขาเป็นอักษรที่หนักแน่นนะครับนะชิดดะทุนหนักแน่นสามก็เป็นอักษรที่เสียงอะไรครับอิสติอะละเสียงแผลงนะครับคือเสียงสระออนะครับคือเขาแผลงหมดเลยไม่ว่ากัสรอก็แผลงฟัดฮะก็แผลงดอมมะก็แผลงนะครับคือต้องอ่านอ้วนต้องอ่านแผลงหมดเลยนะครับนะยกสองยกคนลิ้นสองข้างหมดเลยนะครับนะทีนี้สี่ก็เป็นอักษรเสียงอ้วนนะครับอ้วนหมดเลยนะครับนะอ้วนนะครับเขาอยู่สภาพไหนก็อ้วนนะครับนะต่อไปอักษรเสียงอะไรครับเสียงที่มีเยื่อใยและก็หกก็เป็นคุณลักษณะเด่นของเขาก็คืออะไรครับเสียงสะท้อนนะครับนะนะครับนะช่วงเช้าเข้าไม่ทันครับกูไปกูโบครับไม่เป็นไรครับแม่นะครับนะไม่เป็นไรนะครับช่วยกันช่วยกันนะครับส่งต่อความดีนี้สู่คนที่เรารักเอาต่อไปนะครับหลังจากป้อเนี่ยไม่มีสุกูลไม่มีตะชนิดไม่มีอะไรเลยหลังจากเขาเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับใครต่อเขาคล้ายๆกับพี่น้องจะใส่ต่อปะตักต่อเต่าต่ออะไรก็แล้วแต่ต่อปูเต้าต่อธงพี่น้องก็เอาที่สบายใจนะพี่น้องนะแต่ให้เป็นโต๊ะมาแล้วกันป้อนะทีนี้เนี่ยบนเขามีอลิฟเล็กอยู่เคยบอกพี่น้องไว้แล้วนะครับว่าอลิฟเล็กตัวนี้เนี่ยเมื่อเขาไปอยู่ที่อักษรไหนนะครับเขาจะทำหน้าที่บังคับอักษรนั้นๆให้เป็นไงครับให้อ่านยาวเอ้าอลิฟเล็กตัวนี้ถ้าอยู่ด้านบนเขาจะกลายเป็นสระอะไรครับเมื่ออยู่บนโต๊ะเขาจะกลายเป็นสระอตโตโตโตเลยนะพี่น้องนะโตนะไม่ต้องโตตานะพี่น้องนะโตปอลักเสียงนะครับปอไม่ใช่ตอปอนะพี่น้องนะปอปอเลยนะครับนะนะเพราะว่าอลิฟนี้ก็ผมบอกแล้วว่าเขาไปอยู่ที่ใครเนี่ยเขาจะบังคับอักษรนั้นอ่านยาวเลยต่อไปตัวนี้ตัวอะไรพี่น้องตัวนี้ตัวอะไรครับพี่น้องตัวนูนนะพี่น้องนะนูนนะนูนนูนนูนพี่น้องรู้แล้วเมื่อกี้นูนผ่านมาแล้วนะครับทีนี้นูนเนี่ยหลังจากเขามีอลิฟมีลามอลิฟกับลามนี้เป็นไงครับเราไม่ต้องไปยุ่งทำไมไม่ต้องไปยุ่งเพราะอาลิฟกับลามนั้นไม่มีเครื่องหมายอะไรเลยเราก็ปล่อยก็ไปนะครับอย่าไปยุ่งก็ปล่อยก็ไปเลยนะครับทีนี้เรามาดูว่ามีอะไรครับตัชดีดตัชดีดอยู่บนอะไรอยู่บนรอตัชดีดคืออะไรตัชดีดคือซับดูบ้านเรานั่นเองอยู่บนตัวรอนูนเท่ากับนอรอเท่ากับรออยู่แล้วทีนี้เนี่ยพี่น้องครับ
ตัวรอเนี่ยบ้านของเขาอยู่ไหนพี่น้องตัวรอปลายลิ้นและหลังลิ้นไปจรดกลางเหงือกใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยรอเรามาดูว่าเขาเป็นคนอย่างไรบ้างหนึ่งเขาเป็นคนไม่พ่นลมสองก็เป็นอักษรเสียงกลางสามก็เป็นอักษรเสียงตรงเอาพี่น้องบอกว่าเรื่องเสียงตรงยังไงอะรอถ้าว่าเขาเวลาฟ้าท่าอยู่บนเขาก็อ่านสระอตัวรอนะครับเขาไม่จัดอยู่ในประเภทอักษรเสียงแผลงทำไมเพราะเขานั้นมีคุณสมบัติไม่ครบยังไงไม่ครบรอเนี่ยตอนเป็นกัสรอเนี่ยกับดอมมาเนี่ยเขาจะไม่อ่านเสียงอิสติละนะครับจะไม่อ่านเสียงหนานะพี่น้องนะเขาจะอ่านเสียงหนาเฉพาะตอนที่เป็นฟ้าท่านะพี่น้องนะให้จำแบบนั้นนะครับเขาเลยจัดอยู่ในอักษรเสียงตรงนะครับพวกเขาเนี่ยมีคุณสมบัติไม่ครบต่อไป3ได้มั้ยครับอักษรเสียงผม4อักษรที่ขาดไวนะครับนะไม่ต้องให้มีเยื่อนะครับให้ขาดไวเลยนะครับไม่ต้องไปเที่ยวเว้นระยะอยู่นะครับนะนั่นคือตัวรอนะครับต่อไปอะไรอีกพี่น้องรอเนี่ยเขามีเยอะกว่าเพื่อนนะครับเขามีทั้งหมด7ลักษณะอัตตะครีตก็คือรัวอักษรอื่นรัวมั้ยพี่น้องไม่มีนะพี่น้องนะไม่มีตัวอื่นที่รัวนะพี่น้องอ่านตัวอื่นรัวด้วยไหมไม่รัวนะพี่น้องนะต่อไปเจ็ดอะไรครับพี่น้องอิลฮิรอบตะแคงลิ้นพร้อมเสียงนั่นคือตัวรอเช่นเดียวกันนะครับอ้าวที่นูนนั้นมีกัสรอเมื่อไปสะกดกำลังจะกลายเป็นสระอินูนรอนิรนะพี่น้องตรงนี้เนี่ยระวังนะครับจะอ่านเป็นนิวรอยีมไม่ใช่นิวนะพี่น้องนะอย่าเป็นนิ้วนะพี่น้องนะพอนานแล้วจากนิ้วกลายเป็นนิ้วเลยก้าวรอให้เร็วพี่น้องพอรอเป็นอักษรที่ว่องไวนะครับนะก้าวรอให้เร็วไม่ต้องไปนิ้วไม่ต้องไปหูปากนะครับไม่ต้องไปห่อลิ้นอยู่นะพี่น้องนะไม่ต้องนิ้วนิ้วนะครับนิ้วนะไม่ต้องไปห่อลิ้นอยู่นะครับพี่น้องเดี๋ยวพอเป็นนิ้วแล้วลำบากอีกพี่น้องนะเอาต่อไปหลังจากรอไม่มีสุกูนไม่มีตัชดีดรอเป็นฟัตฮะฟัตฮะเมื่ออยู่ที่ตัวรอเขาจะกลายเป็นสระอแต่อ่านเสียงสั้นนะครับบางดานิยานนะครับกะอันจังนะครับแล้วก็บางพงศักดิ์นะครับจากกระบี่แล้วก็จากเพชรบุรีแล้วก็จากยะลานะครับวะอะลัยฮิมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับรอเห็นแล้วครับเร็วเลยนะครับสระอจริงนะครับรอเรือสระอแต่ต้องเร็วเราจะไปรอนานๆไม่ได้นะครับรอแก้แป๊บเดียวนะครับเสียงเราสุดแป๊บเดียวรอนะพี่น้องนะมันใกล้ๆสระอเหมือนกันแต่มันก็ไม่ใช่นะครับนะมันก็ไม่ใช่นะครับมันอยู่ระหว่างสระอกับสระรอต่อไปตัวนี้ตัวอะไรครับพี่น้องเป็นแบบนี้ตัวอะไรครับจุ๊บๆนั่นคือตัวอะไรครับแล้วก็มีจุดอยู่ข้างล่างคือตัวยีมตัวยีมก็อีกตัวหนึ่งที่อ่านยากเหมือนกันนะครับอ่านยากเหมือนกันยีมบ้านของเขาอยู่ไหนพี่น้องอยู่ที่กลางลิ้นนะครับพี่น้องขอมาด้วยนะครับดื่มน้ำนิดนึงพี่น้องต่อนะครับยิ้มเนี่ยบ้านของเขาอยู่ที่กลางลิ้นเขาเป็นคนอย่างไรบ้างพี่น้องหนึ่งไม่พ่นลมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราอ่านเนี่ยเราอ่านชิมนะครับอูดูบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมชิมไม่ได้นะครับนะพี่น้องนะเขาเป็นอักษรที่ไม่พ่นลมหนึ่งแล้วนะครับสองก็เป็นอักษรที่อะไรครับพี่น้องหนักแน่นนะครับเขามีความหนักแน่นอยู่แล้วในตัวของเขานะครับนะสามเขาเป็นอักษรที่เสียงตรงสี่เสียงผอมห้าเสียงมีเยื่อใยหกเขาเป็นอักษรเสียงสะท้อนนะครับวิธีการฝึกนะครับตัวยิมเนี่ยท่านอาจารย์มังซดแนะนำมาว่าให้เราเนี่ยตั้มตัวแบบแข็งแรงนะครับนะยิมนะครับนะยิมนะเขามีความแข็งแกร่งอยู่ในตัวของเขาอยู่แล้วนะครับตัวยิมนะหลังจากยิมมีอะไรพี่น้องมีสุกูนอยู่บนตัวยะก่อนหน้ายะเป็นกัสรอยิมยะยีอ่านเสียงยาวได้เลยพี่น้องครับยีเลยต่อไปหัวลงล่างแบบนี้ตัวอะไรครับตัวมีมนะตัวมีมนะเพราะอักษรยาเนี่ยเป็นอักษรเสียงยาวใช่ไหมครับอักษรเสียงยาวมี3อะไรบ้างครับอลิฟวาวยาอลิฟวาวยานะครับเอาสำหรับพี่น้องที่เรียนกันทุกวันนะครับพี่น้องผมอยากจะให้พี่น้องตอบมานะครับว่าอักษรเหล่านี้เนี่ยเมื่อเขาจะเป็นเสียงยาวเนี่ยเขาจะต้องคู่กับสระอะไรบ้าง1อลิฟคู่กับสระพี่น้องตอบมา2ยาคู่กับสระพี่น้องตอบมา3วาวคู่กับสระพี่น้องตอบมานะครับนะเป็นการทบทวนนะครับเป็นการทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาที่เราเรียนกันมีมหลังจากมีไม่มีสุกูนไม่มีตัชดีดไม่มีอักษรไม่มีอะไรเลยที่เขาเป็นสระกัสรอเท่ากับสระอีแอนเสียงสั้นมีมมีนะพี่น้องนะเสียงแป๊บเดียวเลยมีอย่างนี้แหละสะกดเสร็จแล้วเราถึงขั้นอ่านแล้ว
นะครับถึงการอ่านกันแล้วนะพี่น้องนะอ่านให้ดีนะพี่น้องนะครับนะครับนะคุณอริยะหรือว่าคุณบันคิสนะครับมีอะไรจะแนะนำรายละเอียดและนะแนะนำได้เลยนะครับนะพี่น้องท่านใดนะครับต้องการจะแนะนำกันนะครับในรายละเอียดนะครับต่างๆที่ผมมาข้ามไปหรือว่าตกไปหรือว่าผมยังไม่มีความรู้เนี่ยทุกท่านนะครับสามารถเสนอกันเข้ามาได้เลยนะครับพูดกันเข้ามาได้เลยนะครับเพื่อเป็นการทบทวนกันไปในตัวนะครับร่วมกันทบทวนอัลกุรอานนะครับพี่น้องด้วยดีนะครับฝึกปฏิละตัวนะครับอูซุบิลตัวซานนะครับลูนะครับอย่าสู้นะพี่น้องนะลูบิลลาบิลลาไม่ต้องบิลลานะพี่น้องนะบิลลาฮิบิลลาฮิต้องเน้นนะครับต้องเน้นนะบิลลาฮิฮินะครับมีนาชัยนะครับทีนี้เนี่ยเชนมีนาชัยมีนาชัยชัยقان الرجيم رجيم جيم นะตัวยีมนะพี่น้องนะต้องให้หนักแน่นนะครับตัวยีมเนี่ยนะครับนะฟัตฮะกัสรอดอมมะนะครับนะคุณโอโนวะอะลัยกุมุสซะลามตุลลอฮ์บะเราะกาตุฮ์นะครับกะกัญจนานะครับวะอะลัยกุมุสซะลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับถูกต้องนะครับแต่อยากจะทำจะถามพี่น้องนะครับว่าฟัตฮะคู่กับอะไรดอมมะคู่กับอะไรกัสรอคู่กับอะไรนะครับที่บางพิชาติตอบมาถูกต้องแล้วแต่อยากให้ทำเป็นคู่มาอย่างเช่นเอ้าอาลิฟคู่กับจุดๆๆยาคู่กับจุดๆๆวาวคู่กับจุดๆๆต่อเมื่อนั้นเลยเราถึงจะอ่านยาวนะครับนะกะจายานะครับวะอะลัยกุมุสซะลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์ครับต่อไปครับเอาอ่านต่ออ่านใหม่อีกครั้งนะครับรอบนี้จะอ่านแบบรวดเดียวเลยนะครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم พี่น้องอ่านทันไหมเอ่ยพี่น้องอ่านฝึกไปนะครับฝึกนะครับฝึกลิ้นของเราไปเรื่อยๆนะครับแต่ให้ระวังนะครับอย่าไปอ่านأعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ชัยตอนะชัยตอชัยตอนะชัยกวอนะครับไม่ใช่ชัยตอนะพี่น้องนะชัยต้องชัยกวอไม่ใช่ชัยตออาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยตอนิรอญีมชัยตอนะชัยตอเลยพี่น้องนะนะครับนะไม่ใช่นะพี่น้องนะชัยกวอกวอนะแล้วก็ตัวดานนะครับพี่น้องลูลูนะอย่าซุบิลลานะเรียกตรงนี้ย่อก็อย่าอาอูนะอาอูนะครับนะพี่น้องนะอูซุบิลตัวซานก็ลู่ลู่นะอย่าสู้นะนะครับนะตรงนี้ไม่สู้นะพี่น้องนะไม่สู้สู้นะลู่นะพี่น้องครับเนี่ยปลายลิ้นไปจรดไรฟันนะครับลู่ลู่ลู่บิลลาบิลลาไม่ต้องบิลลาไม่ต้องนะครับตัวบ้าไม่ต้องไปปิดปากเยอะนะครับบิลลาฮิตัวฮาใหญ่ฮิมินัชัยมินัชัยตอนิรจีมรจีมนะพี่น้องนะทีนี้นะครับเราลองมาฝึกกันอีกครั้งนะครับเดี๋ยวเราจะสะกดกันแต่ทีละตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับนะวันนี้เนี่ยเราอยู่ในอาอูซุบิลลาฮ์อย่างเดียวแล้วก็เราจะไปขึ้นซูเราะห์ฟาติฮะห์แล้วก็เราจะไปสะกดซูเราะห์อัลมาอูนนะครับกะรอฟิอานะครับคุณกุฮับซอทั้งหมดนะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลลิฟดัมมะวาวอูคือที่ผมอยากตั้งโจทย์ให้พี่น้องเมื่อกี้นะครับผมอยากจะทราบว่าเมื่อเราจะอ่านเสียงยาวเนี่ยเมื่อเราจะอ่านอักษรเสียงยาวมันมี3ใช่มั้ยครับมันมี3ใช่มั้ยครับทีนี้เนี่ยเมื่อเราจะอ่านเสียงยาวเนี่ยสระอะไรต้องคู่กับอักษรอะไรอย่างเช่น1อะลีฟคู่กับสระอะไร2ยาคู่กับสระอะไร3ดอมมะคู่กับสระอะไรนั่นคือคำถามนะครับพี่น้องต้องตอบมาว่านี่เหมือนบางกอดีๆตอบมานะครับไอ้บางดานิยานตอบมาแล้วนะครับอะลีฟคู่ฟัตฮะยาคู่กัสรอวาวคู่ดอมมะผมจะไม่ตอบว่าถูกหรือผิดนะครับให้พี่น้องท่านอื่นได้ตอบด้วยนะครับนะได้ตอบด้วยนะครับร่วมกันนะครับเป็นการทบทวนบทเรียนที่ผ่านมานะครับเพราะวันนี้เนี่ยเราอยู่ในบรรทัดสุดท้ายของหน้าสุดท้ายในหนังสือมุกอดดีมะนะครับหนังสือเล่มเล็กที่ว่าเป็นหนังสือรุ่นโบราณนะครับรุ่นเก่าๆนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับหลังจากนี้ผมก็จะไปเริ่มบทใหม่ก็คือเริ่มจากบทที่1ใหม่เริ่มจากตัวอักษรใหม่แล้วก็ไปเทียบกันใหม่อีกนะครับแต่พี่น้องที่ยังอ่านอยู่ตลอดยังอ่านสะกดเราก็จะไปสะกดกันในซูเราะห์ต่อไปต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงซูเราะห์อันนะบะ
แล้วก็ขึ้นซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ใหม่แล้วก็ยังอ่านกันไปตลอดนะครับแต่เบื้องต้นเราก็จะไม่ทิ้งนะครับเราก็จะอยู่กันไปตลอดอินชาอัลเลาะห์นะครับคือจะพาพี่น้องไปพร้อมๆกันตลอดอินชาอัลเลาะห์ตะอาลาพี่น้องครับอย่าลืมนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับในวันอาทิตย์นี้เวลา 20:40 นะครับพี่น้องให้เข้ามาร่วมมัสยิดของเรานะครับผมจะทําการกอตัมนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับพี่น้องนะเพื่อความเป็นบารอกะห์เพื่อให้หัวใจของเราเนี่ยได้ผูกพันต่ออัลกุรอานอย่างน้อยๆพี่น้องมีความรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องเราก็ตามแล้วพี่น้องก็รู้สึกผูกพันกับอัลกุรอานด้วยนะครับในการที่เราได้ก็ตามเนี่ยนะครับนะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องครับต่อไปนะครับเรามาสะกดกันครับอัลีฟอะอีนวาวอูลาลุบาลามบิลลามลาฮาฮิงมีมิงนุนชินนัชشين يا شيء ط يا يا ط ط نون ر ن ر ر ج ي ج م م นะครับนะครับพี่น้องนะอย่าลืมนะอย่าอูนะพี่น้องนะนะครับนะเบตวนปาวะอะลัยกุมุสซะลามุอะลัยบะเราะกาตุฮ์อะลีฟกูฟัตฮะนะครับนี่คุณกะกัญจนาก็ตอบมาแล้วนะครับพี่น้องท่านอื่นนะครับยังตอบได้นะครับเดี๋ยวก่อนจะขึ้นฟาติฮะห์ก็จะเฉลยกันนะครับเอาอ่านครับอะอูนะครับพี่น้องนะพี่น้องอย่าอ่านว่าานะอะอูอูนะพี่น้องอย่าอะอูอะอูนะอะอูนะต่อไปตัวด้านซูซูนะพี่น้องนะซูพี่น้องดูปากนะครับซูซูอะอูซูต่อไปบิลลาบิลลาบิลลานะครับบิลลาอย่าบิลลาบิลลาเฉยๆไม่ได้นะครับพี่น้องต้องบิลลาบออิลอบิบออิลอบินไม้ตัวบิลบิลลาลาฮิลาฮิมีนัชนะครับมีนัชใช่ใช่นะครับใช่นะครับนี่ใช่ใช่นะพี่น้องนะตัวเชนนะใช่ปอชัยฏอนตัวปอพี่น้องนะต้องหนานะครับต้องอ้วนด้วยปอชัยฏอปอนะครับปอตัวปอต้องอ้วนนะพี่น้องนะปอนิรนิรนะครับพี่น้องอย่านิ้วนะนิรนออิรอนิรนะพี่น้องนะนิรรอญีมนิรรอญีมนะพี่น้องนะครับนี่คือการฝึกอะอูซุบิลลาห์นะครับพี่น้องต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะฝึกอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์กันอีกนะครับนะก็เราอ่านกันทุกวันนะครับซูเราะห์ฟาติฮะห์นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นสําหรับพี่น้องแล้วก็สําหรับตัวผมด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับที่เรานั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอ่านทุกๆวันเลยนะครับและก็การอ่านแล้วทุกๆวันแล้วไม่ว่านะพี่น้องครับต้องอ่านให้ถูกต้องด้วยนะครับนะแค่อ่านให้ได้เนี่ยมันไม่ได้นะพี่น้องนะต้องอ่านให้ถูกต้องเพราะฟาติฮะห์เป็นอะไรครับเป็นรุกนละหมาดนะครับเมื่อเราอ่านฟาติฮะห์ไม่ถูกต้องละหมาดของเราก็ไม่สมบูรณ์นะครับการที่จะอ่านถูกต้องนั้นเราก็ต้องฝึกต้องเรียนนะครับถ้าเราไม่ฝึกไม่เรียนนะครับเราก็ไม่รู้เมื่อไรจะอ่านถูกนะครับนะต้องฝึกกันตลอดต้องฝึกกันบ่อยๆต้องเรียนกันตลอดนะครับนะเพื่อจะได้อ่านถูกต้องนะครับนะครับพี่น้องดูนะครับนะคุณอัสมานะครับวะอะลัยกุมุสซะลามุอะลัยบะเราะกาตุฮุวาวกูดัมมะพี่น้องครับพี่น้องยังไม่ตอบมาตอบมาก็4 5คนนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเฉลยเลยนะครับพี่น้องผมบอกอยู่ประจำนะครับว่าวาวคู่กับดอมมะหมายถึงว่าบนวาวมีสุกูนก่อนหน้าวาวเป็นดอมมะเห็นครับอย่างตัวอย่างเช่นบาวาวบูเห็นครับบูนั่นคือหนึ่งแล้วต่อไปสองอะไรครับกัสรอต้องคู่กับยาคือบนยาเป็นสุกูนก่อนหน้ายาเป็นกัสรอก่อนหน้ายาเป็นกัสรออย่างเช่นนูนยานีแล้วครับบนนูนเนี่ยเอ้ยที่นูนเนี่ยมีกัสรอบนยามีสุกูนนูนยานีนั่นก็เรียกว่าการอ่านยาวสองอะไรกันมันอัสลีรัวมัตตอบีสามฟัตฮะคู่กับอลิฟอย่างเช่นอะไรครับมีมอลิฟมาแล้วครับมีมอลิฟมาแล้วครับก่อนอลิฟนั้นเป็นฟัตฮะนะครับนะนะครับอุสตาดอะห์มัดนะครับมุฮัมมัดนะครับวะอัสสลามุอะลัยกุมครับมอลานาอะห์มัดมุฮัมมัดนะครับต่อไปครับผม
เราจะมาเริ่มสูเราะห์ฟาติฮากันนะครับพี่น้องครับตรงไหนที่ผมอ่านผิดไปหรือว่าบกพร่องไปหรือว่าไม่ถูกต้องนะครับพี่น้องฟังแล้วมันไม่ถูกต้องพี่น้องก็สามารถแนะนํามาได้นะครับนะผมเองก็ยังเป็นผู้ที่กําลังเรียนรู้อยู่นะครับอ่านถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะครับถูกไม่หมดนะครับนะพี่น้องท่านใดที่มีความรู้นะครับที่เชี่ยวชาญอยู่แล้วในเรื่องของอัลกุรอานนะครับนะก็สามารถแนะนํากันเข้ามาได้เลยนะครับนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับพี่น้องคิดอย่างเดียวนะครับว่าวันนี้เราเข้ามามักซุดเดียวเป้าหมายเดียวเพื่อต้องการที่จะพัฒนาเพื่อต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งให้พี่น้องของเรานั้นได้เข้าใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องคิดแค่นี้แหละครับเอาครับอ่านครับเมื่อตะกี้เอาแล้วนะครับเอาอีกครั้งนะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมبسم الله الرحمن الرحيم พี่น้องครับรอบนี้จะอ่านแบบช้าๆเลยนะครับอัลฮัมจะอ่านทีละตัวเลยพี่น้องนะครับอัลฮัมดุลิลดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนนะครับต่อไปอัรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับมาลิกยอมมิดดีนไปครับอิยากะนะบุดวะอิยากะนัสตะอีนนะครับมาพร้อมกันครับพี่น้องครับอีนะครับตัวฮาเยยนะพี่น้องนะย่อนเสียงลงไปหลังคอส่วนลึกอีไม่ใช่อีนะครับพี่น้องอีดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมมุสนะครับอย่ามุสซากีมนะพี่น้องนะมุสตะกีมให้ซีนให้ลมซีนเสร็จก่อนมุสตะกีมนะครับนะต่อไปصراط الذي صراط الذي ตัวดานพี่น้องครับนะอย่าซิราตัลลซีไม่เอานะพี่น้องไม่ละซีนะไม่ละซีซิราตัลลซีลซีซีนะครับนะแล้วก็ต้องฉีกปากนะครับฉีกปากนะแบะปากนะครับนะนะครับนั่นคือตัวอาสระกัสรอละซีนาอันนี่อันธรรมดาไม่ต้องไปอัลไม่ต้องซิรอตัลละซีนาอัลไม่ต้องอัลนะพี่น้องนะอย่าไปอันนะพี่น้องนะต้องอันอันธรรมดาอันเดียวอันเดียวอันนะอย่าอันด้วยพี่น้องนะอันอลีฟนูนอันอ่านให้ชัดนูนเลยนะครับอิซฮาร์นะครับตรงนี้อ่านให้ชัดนูนนะครับนูนตาเชื่อกับไอ้นะครับซิราตัลลซีนาอันอมอันอมนะครับพี่น้องอันขึ้นชั่วโมงนิดเดียวนะครับนะครับนะใครชูเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับนะครับตัวนูนนะครับนูนสุกูนนะครับนะครับนะอันอมอมพี่น้องนะอมตรงนี้นะไม่ใช่อันอมนะไม่ใช่อันอมนะได้ยินบ่อยๆเหมือนกันนะครับอันอมอันอมอมตัวอินอยู่ในพี่น้องลำคอส่วนกลางนะอมเจ้าอะไรหิมอะไรหิมนะครับหิมตัวฮาใหญ่นะพี่น้องได้ระวังนะครับตรงนี้จะได้ยินบ่อยเหมือนกันนะครับอะไรหิมพอนานมันจะออกเป็นเค็มพี่น้องนะอย่าหิมนะพี่น้องนะหิมฮามีมหิมนะฮอนอูกสระอีมอมาแล้วก็ย่อนเสียงลงไปที่ลำคอส่วนลึกหิมฮออีมอหิมนะพี่น้องนะนะครับนะหิมนะครับอะไรหิมต่อไปตรงนี้อีกไกลไกลไม่ใช่ไขไม่ใช่ไวไม่ใช่ไขนะพี่น้องนะไกลไกลตัวเรนอยู่ที่ลำคอส่วนบนนะครับเนี่ยให้ระวังด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยจะได้ยินบ่อยเหมือนกันนะครับมีอะไรนะครับไขรินไวรินไฟรินโอ้หลายเวอร์ชันมากตรงนี้นะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นนะครับให้ระวังนะพี่น้องนะอย่าไปไข้ดินนะพี่น้องนะอย่าไปไฟอย่าไปเป็นไฟนะอย่าไปไว้นะเป็นวาวก็มีเป็นคอก็มีหลายเวอร์ชันมากตรงนี้นะครับไอริลเมาส์นะครับตัวเรียนเป็นอักษรอะไรพี่น้องเรียนเนี่ยนะครับนะเป็นอักษรเสียงหลวมนะครับเมาส์นะครับมันมีใกล้ๆกึกอยู่นะครับนะไอริลเมาส์นะครับไม่ใช่มอกมาก
ไม่ใช่มักอะนะครับไม่ใช่มักอะด้วยนะครับนะมักวูมักนะครับตัวมีมีไปสะกดกับเกณฑ์นะครับเกณฑ์เป็นอักษรเสียงรวมนะครับรอคอว่ามักมักให้ระวังนะครับพี่น้องในเรื่องของการอ่านนะครับนะครับนะให้ระวังฟาติฮะฟาติฮะเนี่ยครับพี่น้องนะครับพยายามฝึกบ่อยๆนะครับฝึกบ่อยๆนะครับฝึกในการอ่านฝึกในการออกเสียงนะครับอะไรพี่น้องจะอ่านถูกต้องนะครับแต่วันนี้เนี่ยถ้าหากว่าพี่น้องเนี่ยนั่งไม่ยอมฝึกนะครับไม่ยอมวิกฤตสำคัญเลยพี่น้องบอกประจำนะครับว่าการอ่านอัลกุรอานเนี่ยพี่น้องครับอย่าอ่านแบบนี้นะอะลัยฮิมกอยรุลมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนไม่ได้พี่น้องครับพี่น้องกับการอ่านอัลกุรอานอย่า กลัวไม่หล่ออย่า กลัวไม่สวยนะพี่น้องครับถ้าพี่น้องนั่งอ่านแบบนี้พี่น้องหล่อพี่น้องสวยแต่พี่น้องจะอ่านกุรอานไม่ถูกต้องการอ่านกุรอานพี่น้องจําเป็นต้องเปิดปากนะครับนะจําเป็นต้องเปิดปากนะครับนะอย่านั่งอ่านอย่านั่งยิ้มอยู่แบบนี้นะพี่น้องนะซิรอตัลลดีนอันนัมดาลัยฮิมกอยรุลมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนไม่ได้นะพี่น้องครับเพราะฉะนั้นนะครับการอ่านกุรอานให้ถูกต้องนะครับอย่ากลัวเรื่องหล่อหรือไม่หล่อไอ้นั้นไว้ก่อนนะครับไอ้นั้นเรื่องสวยไม่สวยเนี่ยเราไว้เวลาเราจะไปให้คนเราจะเวลาเราจะไปประกวดนายแบบกันค่อยว่ากันค่อยหล่อไม่หล่อแต่เวลาอ่านกุรอานเนี่ยนะครับนะเราประกวดกันที่ปากของเราว่าเราไปสถานที่เกิดเสียงถูกหรือไม่ถูกนะพี่น้องครับ คุณอริยัตบอกว่าเสียงน่ารัก ขอบคุณมากครับคุณอริยัตว่าจริงไหมนะครับนะการที่เรานั่งตำปากแบบนี้นะครับเรากลัวเราไม่หล่อใช่ไหมครับคุณอริยัตนะครับเรานั่งอ่านเรากลัวว่าเดี๋ยวไม่ได้นะเดี๋ยวเพื่อนหัวเราะนะเด็กๆ เนี่ยจริงครับเด็กๆเนี่ยครับนั่งเวลาก็จะอ่านกุรอานนะครับแต่พอก็เริ่มตำปากเยบ้างตรงบ้างปากเลี่ยมบ้างแบบนี้ครับเขาไม่กล้าตำนะครับก็กลัวว่าเดี๋ยวเพื่อนจะหยอกเพื่อนจะล้อนะครับก็เลยนั่งอ่านซิรอตัลลซีนอันนัมตะอะลัยฮิมกอยริลมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนอามีนจริงไหมครับพี่น้องครับนะครับนะนี่คือความเป็นจริงนะครับที่มันเกิดขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับนะครับพี่น้องครับฟังชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งนะครับขออัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องท่านใดที่สนใจจะสั่งเนื้อเด็ดเดียวนะครับที่สามารถนำไปทานได้เลยพี่น้องก็สามารถติดต่อมาได้ตลอดนะครับนะไม่ว่าจะเป็นทางเฟซทางเบอร์โทรนะครับเฟซนายมุยาฮิดเฟซมุยาฮิดีนอ่อนนวลหรือจะโทรมาใน0876317302นะครับพี่น้องสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ตลอดนะครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีนี้นะครับนะเป็นงานที่ผมทำเพื่อต้องการที่จะให้ผมเนี่ยได้อยู่กับการเรียนการสอนอัลกุรอานไปตลอดชีวิตนะครับอามีนยารอบบันอาลามีนพี่น้องท่านใดที่ไม่ที่ยังไม่สะดวกพี่น้องก็อย่าลืมนะครับดุอาให้กับผมนะครับเพราะดุอาของท่านคือพลังในการทำงานศาสนาของผมนะครับอินชาอัลลอฮฺตะอาลานะครับอย่าลืมนะครับนะก็ต่อไปนะครับพี่น้องต่อเลยนะครับพี่น้องท่านใดที่ซื้อไปแล้วก็ขอลานั้นได้ตอบแทนความดีพี่น้องท่านใดที่ยังไม่ซื้อก็ขอลาตอบแทนความดีพี่น้องเช่นกันในฐานะที่พี่น้องนั้นช่วยกันดุอาให้กับผมนะครับอัลฮัมดุลิลละนะครับนะอ้าวต่อไปครับพี่น้องต่อไปครับพี่น้องคุณอาลียัตนะครับนะครับสนุกนะครับคุณอาลียัตอย่าไม่ต้องเครียดนะครับเราเรียนแบบสบายเอ้ามักบูบูบิอะลัยฮิมอะลัยฮิมตรงนี้อ่านให้ชัดนะครับอ่านให้ชัดนะครับมีมตาเจกับวาวก็เรียกว่าอิฮัดอะไรครับอิคฟาชชะฟาวีอัชชัดถูกไหมครับคุณอาลียัตนะครับถ้าผมบอกผิดก็แนะนำมาด้วยนะครับนะครับนะถ้าผมบอกผิดข้อแนะนำด้วยนะครับขอมาอัพด้วยนะครับนะครับการอ่านชัดอักษรริมฝีปากเจอกันอย่างไรครับเนี่ยมีมกับวาวเจอกันนะครับต้องอ่านให้ชัดนะครับต่อไปวะลอมอ่านแบบสนุกใช่ครับสมัยเด็กๆ เนี่ยเราไม่กล้าหรอกครับอย่าว่าแต่คนอื่นเลยครับผมเนี่ยตอนเป็นเด็กนะครับเวลาเขาให้ไปแก่งกุรอานเนี่ยผมไม่กล้าอ่านตำนองเลยพี่น้องครับมันรู้สึกอายยังไงไม่รู้พี่น้องครับนะพี่น้องอะมันรู้สึกอายเพราะฉะนั้นนะครับเราอย่าอายนะครับในการเรียนกุรอานอย่าอายนะครับนะอย่าอายนะครับนะเอาบางนี้นะครับบางนี้นะครับนะวะอะลัยกุมุสสลามอะลัยกุมครับบางนี้จากหาดใหญ่นะครับนะเอาพี่น้องครับดูทีนี้เรามาดูตรงนี้นะครับวะลองตรงนี้นะครับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับนะอย่าลืมว่าเราจะต้องมีเสียงอื่นให้กับตัววอสเวลาเราอ่านวะลองมันใกล้ๆว่าอูตัววอสเป็นอักษรอะไรพี่น้องครับอิสติฟอละตุนนั่นก็คือเสียงอื่นอูวะลองเราจะอ่านวะลัดดอลีนไม่ได้พี่น้องนะครับอย่าอ่านว่าวะลัดดอลีนแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะครับต้องวะลองนะครับต้องมีอิสติฟอละนะครับเสียงอื่นอยู่ด้วยอูมันยังประมาณมันเหมือนมันไม่ใช่ดังแบบนั้นเลยไม่ใช่พี่น้องไปนะวะลองวอไอ้นั้นมันก็ไม่ถูกนะครับนะมันคล้ายๆไอ้ผมทำให้พี่น้องได้ฟังว่ามันจะมีเสียงคล้ายๆแบบนั้นอยู่วะลองวอ
อดตรงนี้ก็เรียกว่าอะไรครับพี่น้องมีหลังคาใหญ่ๆอยู่ตรงนี้ก็เรียกว่าอะไรครับพี่น้องคุณอริยะก็เรียกว่ามัดอะไรครับตรงนี้เปลี่ยนเสียงหน้าละถูกต้องถูกต้องถูกต้องนะครับขอบคุณมากนะครับคือเราเปลี่ยนจากเสียงหน้ารักให้เป็นเสียงหน้ากลัวนะครับก็เปรียบเทียบนะครับมันเสียงใหญ่ขึ้นมานะครับนะจากที่ว่าไกดินมากดูจับไกดินมากดูวิอาอะไรก็เป็นโอ้ยริลไอเสียงมันหนักแน่นขึ้นมาถูกต้องมาชอลล์นะครับคุณอริยะแนะนำมาสวยงามมากครับขอบคุณมากครับคุณอริยะนะครับอ้าวกลับมาที่ตัวบอสต่อนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าการอ่านยาวแบบนี้ก็เรียกว่าอะไรพี่น้องครับมัดลาซิมนะครับจำเป็นกะลีมีมุซักก่อนมันอยู่ในคำเดียวกันเนี่ยอักษรเสียงมัดนี่คืออักษรเสียงมัดตรงนี้คืออะไรพี่น้องครับพี่น้องลองตอบมาดูนะครับพี่น้องลองตอบมาดูนะครับอักษรเสียงยาวตรงนี้คืออะไรครับเสียงมัดก็คือเสียงยาวนะครับพี่น้องอักษรเสียงยาวตรงนี้คืออะไรครับคืออะไรครับพี่น้องตอบมานะครับนะอักษรเสียงยาวกับตัชนีดเนี่ยอยู่ในคำเดียวกันนี่แหละครับเนี่ยตัชนีดนะครับเนี่ยอยู่ในกันคำเดียวกันนะครับนะอยู่ในคำเดียวกันนะครับเราก็ต้องอ่านเน้นด้วยนะครับนะอ่านมุซักกอนต้องอ่านแบบเน้นด้วยนะครับนะอ่านหนักอ่านเน้นนะครับอ่านยาวแล้วต้องอ่านเน้นด้วยนะครับอ่านยาวเท่าไหร่พี่น้องตรงนี้ต้องยาว6เลยนะพี่น้องนะจะ4 2 3ไม่ได้นะครับนะต้อง6อย่างเดียววะลอบอดนีนะพี่น้องนะเอาพี่น้องว่าอะไรครับตัวนี้ตัวอะไรครับตัวอะไรครับพี่น้องครับตอบมาหน่อยนะครับนะนะครับตัวอะไรครับอักษรอะไรครับผมนะพี่น้องครับเป็นการทบทวนนะครับบทเรียนที่ผ่านมานะครับพี่น้องครับพี่น้องจะได้ทบทวนด้วยนะครับนะตรงนี้นะครับนะวันนี้เนี่ยครับการเรียนกุรอานเนี่ยเรารู้คมแล้วเราต้องอ่านให้ถูกด้วยนะครับพี่น้องไม่ใช่ว่าเราแค่รู้อย่างเดียวนะครับนะรู้แล้วต้องอ่านให้ถูกนะครับสำคัญเนี่ยคืออ่านถูกนะครับไม่ใช่รู้วันนี้เรารู้กฎการอ่านหมดแต่พออ่านพอลงภาคที่ภาคปฏิบัติแล้วเราอ่านไม่ถูกอันนี้ก็ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับนะไม่ถูกต้องนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นนะครับอ่านเรารู้กฎการอ่านแล้วเราก็ต้องอ่านให้ถูกต้องด้วยนะครับนี่คือสำคัญที่สุดนะครับนะครับกฎที่การอ่านที่เราเรียนนั้นเพื่อต้องการให้เราอ่านให้ถูกต้องนะครับไม่ใช่เพื่อให้เราเรียนเพื่อให้เรารู้นะครับนะครับนะเอาต่อไปครับพี่น้องเนี่ยพี่น้องตอบมาก่อนนะครับว่าตรงนั้นนะครับนะตรงนั้นที่เมื่อกี้ที่ผมถามไปนะครับนะผมอยากทราบว่าอักษรมัดในบอลีเนี่ยเป็นอักษรอะไรนะครับพี่น้องจะได้ทบทวนความจำตัวของพี่น้องด้วยนะครับนะบทเรียนที่ผ่านมาที่เราเคยเรียนกันนะครับนะพี่น้องท่านใดที่นะครับสะดวกก็ตอบมาเลยนะครับไม่สะดวกก็ตอบมาเลยนะครับนะทั้งสะดวกไม่สะดวกต่อไปนะครับเราจะฝึกสะกดซูเราะห์อัลมาอูนนะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมจบคอมเมนต์ของคุณอลียัดนะครับนะจากเสียงน่ารักเป็นเสียงน่ากลัวถูกต้องครับจะต้องครับนะการอ่านกุรอานเนี่ยถ้าเราอ่านแบบบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมมันน่ารักใช่มั้ยครับแต่เมื่อเราอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเราจริงอ่ะพี่น้องเราจริงนะครับนะเสียงเรามันเลยน่ากลัวขึ้นมานะครับนะถูกต้องถูกต้องครับขอบคุณมากนะครับคอมเมนต์นี้ชอบมากเลยนะครับนะนะครับอะรออัยตะนะครับเดี๋ยวแรกเราอ่านก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะสะกดกันอะรออัยตัลลซียุกัซิบบิดดินเดี๋ยวเราจะสะกดในอายะห์ที่1กับอายะห์ที่2นะครับฟะซาลิกัลลซียะดุอุลยะตีมولا يحب على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الحمد لله นะครับนะครูเราว่าบอกเมื่อก่อนคนเรียนตะเจวิตหน้าครัวบางคนเสียงเหมือนเสือก็มีอ๋อนะครับนะครูอ๋อครูของคุณอริยัตบอกนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณมากนะครับนี่เป็นความรู้อีกความรู้หนึ่งนะครับขอบคุณมากนะครับพี่น้องครับช่วยกันคอมเมนต์มานะครับอ้าวต่อไปนะครับเรามาดูเลยนะครับอ้าวนะครับนะนี่ก็คือฮัมซานะครับฮัมซานะฮัมซานะแต่ผมขอเรียกเป็นอาลิฟนะพี่น้อง
เมื่อเรียกไปนำซ่านผมรู้สึกหนักลิ้นหนักลิ้นยังไงไม่รู้นะครับนะอ้าวอาลีฟแต่พี่น้องครับก็เดี๋ยวก่อนจะลงในประเด็นเดี๋ยวก็เป็นความรู้อีกเล็กหนึ่งนะครับนะอัมซ่าเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเขาไม่ได้เป็นรูปแบบนี้นะพี่น้องนะพี่น้องนะเมื่อก่อนก็ไม่ได้เป็นรูปแบบนี้นะครับอัมซ่าเนี่ยอัมซ่าเนี่ยเขาไม่มีรูปที่เป็นตัวของตัวเองนะครับเมื่อก่อนพี่น้องนะครับเป็นการทบทวนความจำนะครับเป็นการทบทวนบทเรียนที่เราเรียนมานะครับในผ่านมาผมอยากทราบว่าฮัมซ่าเนี่ยเขามาเกิดรูปคล้ายๆตัวไอ้เนี่ยในสมัยไหนในยุคไหนนะครับนะในยุคไหนครับพี่น้องครับนะครับนะถูกต้องนะครับคุณไอชานะครับกะซอบาริยานะครับมุอะลัยกุมุสสลามครับพี่น้องดูนะครับพี่น้องดูเลยนะครับว่าเอาพี่น้องตอบมานะครับว่าอัลเราะห์มานนะครับขออยากฟังนะครับนะอินชาอัลเลาะห์นะครับเดี๋ยววันนี้ทําซูเราะห์อันกอชิยามาเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์วันจันทร์นะครับวันจันทร์เดี๋ยวจะทําเปาพอยไว้นะครับพี่น้องครับฮัมซานี่นะครับพี่น้องครับฮัมซานี่นะครับนะผมอยากทราบว่าฮัมซาเนี่ยที่เป็นรูปคล้ายๆตัวไอเนี่ยเกิดขึ้นในยุคไหนนะครับเกิดขึ้นในยุคไหนและฮัมซาเนี่ยเขานะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับนะเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในการเขียนแต่เขาอยู่ในการนับผมอยากถามว่าทำไมเขาถึงอยู่ในการนับแต่เขาไม่อยู่ในการเขียนนะครับให้พี่น้องตอบมานะครับสองคำถามนะครับหนึ่งฮัมซาที่เป็นรูปแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นในยุคไหนนะครับนะเกิดขึ้นในยุคไหนเมื่อก่อนฮัมซานะครับก็ไม่มีรูปนะครับนะก็ไม่มีรูปนะครับและสองนะครับคำถามที่สองถามว่าฮัมซาเนี่ยทำไมเขาอยู่ในการนับแต่เขาไม่ได้อยู่ในการเขียนเพราะอะไรพี่น้องตอบมานะครับสองคำถามนะครับเดี๋ยวท้ายรายการเราจะเฉลยกันนะครับนะเป็นการทบทวนความจำในบทเรียนที่ผ่านมาอลิฟรอฮัมซายาไอนะครับไอตะลามตัลลามลาลานยาซียายุกับลานกับลานซิงบาบุบาดานบิดดันยาดีนูนิกนะครับนะเราจะไม่อธิบายอะไรกันแล้วนะพี่น้องนะพี่น้องก็เข้าใจกันอยู่แล้วนะครับแค่เราอ่านสะกดกันไปเรื่อยๆอ่านครับอารอไอตัลลซียุกัซซิบุบิดดีนบิดดีนไม่ต้องบิดดีนนะพี่น้องนะบิดดีนอันต่อไปฟาฟานะครับไม่ต้องฟายาวนะฟาสั้นนะพี่น้องนะฟาฟาลานซาเอาซายาวได้เลยเพราะหลังจากรานมีอลิฟเล็กอยู่ลามลิงกัฟลามกัลลามลาซานยาซียายาดานอีนดูอีลามอุลยายาตายาทีมิมังอ่านครับ فذلك الذي يدع اليتيم ตัวตาปลุมนะครับต่อไปนะครับพี่น้องเราจะฝึกอ่านสุราอัลบะเกาะเราะห์ในอายะที่เท่าไหร่วันนี้อายะที่66ถึงอายะที่69เลยครับพี่น้องครับวันนี้ครับนะครับนะพี่น้องก็สามารถอ่านกันเข้ามาได้เลยนะครับนะเดี๋ยวก็จะลงพาวเวอร์พอยต์ไปนะครับนะอ่านกันเลยนะครับนะจะเป็นการฝึกอ่านกันไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะอ่านกันอยู่แบบนี้แหละครับพี่น้องนะพี่น้องไม่เบื่อผมก็ยังสอนอยู่แบบนี้นะครับนะเพราะว่าเป้าหมายเราก็มาเพื่อที่จะได้เรียนอัลกุรอานกันนะครับนะพี่น้องเรียนกันผมก็ยังสอนนะครับพี่น้องเรียนทุกวันผมก็สอนทุกวันนะพี่น้องไม่เรียนผมก็สอนนะพี่น้องไม่มาเข้ามาผมก็สอนคนเดียวนั่งพูดคนเดียวได้ไม่เป็นไรครับนะครับนะเพราะว่าเป้าหมายเราเนี่ยไม่ได้เป้าหมายเพื่อคนเรียนคนฟังนะครับเป้าหมายเพื่อต้องการให้พี่น้องหลายๆท่านเนี่ยได้เรียนอัลกุรอานนะครับพี่น้องอยู่ต่างแดนต่างไกลเนี่ยนะครับได้เรียนอัลกุรอานกันนะครับนะอ่านให้อ่านให้ได้ก่อนนะครับเมื่อพี่น้องอ่านถูกแล้วพี่น้องก็ไปหาบรรดาอุลามะที่เขามีความรู้ในเรื่องของอัลกุรอานนะครับนะที่เขามีความรู้ในอัลกุรอานนะครับนะนะครับนะพี่น้องก็ไปได้จะได้ไปหากันนะครับนะอย่างเช่นบาบออายอมะเราหรือว่าอาจารย์มังซุดอาจารย์ชุกรีบันบาหรือว่าพี่น้องอุลามะอื่นๆบรรดาคณาจารย์ที่เขามีความรู้ในเรื่องของอัลกุรอานนะครับที่เขาชำนาญการในเรื่องของอัลกุรอานนะครับผมก็เป็นแค่สื่อหนึ่งนะครับเป็นแค่
เด็กอนุบาลนะครับเป็นแค่เด็กเด็กปฐมวัยนะครับเด็กปฐมวัยยังไม่ได้อยู่อนุบาลอะไรหรอกครับพอจะอ่านได้เล็กๆน้อยๆนะครับแต่ผมมีความเป็นห่วงพี่น้องนะครับนี่บางข้อดีๆตอบมาแล้วนะครับอ้าวอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมพี่น้องครับเดี๋ยวเราจะอ่านช้าๆนะครับผมจะอ่านช้าๆนะครับจะให้พี่น้องได้ฝึกอ่านไปด้วยพี่น้องดูชัดไหมเอ่ยดูชัดไหมเอ่ยนะครับนะตอนนี้บรรทัดแรกนะครับมันไปติดไลฟ์สดอยู่นะครับนะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับบรรทัดแรกต้องขยับลงมาอีกนิดหนึ่งนะครับดูเลยนะครับฟะจะอัลนาฮานะกาลัลลิมาบัยนายะดัยฮาوما خلفها وموعظة للمتقين นะครับนะพี่น้องก็ฝึกอ่านไปด้วยนะครับฝึกอ่านไปด้วยนะครับผมจะอ่านช้าๆนะครับนะว่าอิقال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة เราหยุดนะครับเวลาเราหยุดก็ตาตัวกลมๆนี้ให้เป็นอะไรครับให้เป็นอะไรครับให้เป็นคล้ายๆตัวฮานะครับอิหมัมนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะเลยนะครับเดี๋ยวจะเลยกอลูอัตตัคิซุนาฮุซุวะนะครับตันวีนเวลาเราหยุดเราก็หยุดให้เหลือสระเดียวนะครับเขาเรียกว่ามัดอีวัดนะครับกอลอาอูซุบิลลาฮิอันอะกูนมินัลญาฮิลีพี่น้องอ่านทันไม่เอ่ยอ่านทันไม่เอ่ยพี่น้องบอกด้วยนะครับอย่าผมนั่งอ่านเพลินเลยพี่น้องว่าฉันอ่านไม่ทันเลยครูอ่านเร็วเกินนะครับนะน้องบอกด้วยนะครับกอลนอุลานารับบังกายุบัยยิลลานามาฮิอ่านทันไหมนะครับพี่น้องบอกมาด้วยนะครับقال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرونมารูนอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องครับน้องอันตันไม่เอ่ยนะครับนี่คุณไอชะนะครับตอบมาเยอะเลยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอบคุณมากนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับสามารถตอบได้อีกนะครับเพราะยังไม่เฉลยนะครับนี่มาชาอัลลอฮ์นะครับนะครับพี่น้องดูคำตอบได้เลยนะครับตอนนี้ของคุณบันกิสนะครับตอบมาชัดเจนเลยนะครับตอบมาชัดเจนเลยนะครับนะแล้วก็เว้นวรรคเว้นอะไรได้สวยงามมากครับขอบคุณมากนะครับคุณบันกิสดูต่อนะครับกอลูดอุลานารับบักยุบัยยิลลานามาลูนุฮาقال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين الحمد لله นะครับพี่น้องครับนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปอ่านเดี๋ยวผมจะอ่านซูเราะห์อัลกอชิยะห์ให้ฟังนะครับอันนี้แต่เล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวเก็บความรู้เล็กน้อยนะครับ
ตรงนี้ก็รุดตรงนี้อ่านสะท้อนนะครับเพราะว่าดานอยู่ในการอยู่ในอักษรเสียงสะท้อนด้วยนะครับแล้วก็บนดานมีสุกูนอยู่ก็เรียกว่าตรงนี้สะท้อนแบบเบาๆนะครับกอลุดนะครับลุดสะท้อนเบาๆนะครับกอก็ต้องยาวนะพี่น้องนะเพราะว่าหลังจากฟัทฮามีอาลีฟอยู่รอมบังกายูบายิลผมบอกแล้วนะครับถ้านูนก็ไม่เขียนสุกูนมาแสดงว่าคำนี้อ่านให้เข้ากันเลยนะครับแต่ไม่ต้องหน่วงเสียงนะครับคำนี้ก็บอกว่าอ่านให้เข้ากันไม่ต้องหน่วงเสียงนะครับไม่ต้องหน่วงเสียงแต่ต้องอื่นมันเป็นหน่วงเสียงนะครับจะมาเป็นลักษณะแบบนี้วิธีการจำพี่น้องดูเลยนะครับเมื่อนูนตายอยู่ข้างหน้าแสดงว่าอักษรข้างหลังเนี่ยจะเกิดอุกมขึ้นมาอย่างแน่นอนใช่ไหมครับตรงนี้หลังจากนูนตายเป็นอะไรครับเป็นลามวิธีการพี่น้องก็ไปดูว่าลามเนี่ยอยู่ในกฎไหนลามอยู่ในกฎไหนพี่น้องอยู่ในกฎอิดากอมบิลากุนนะเขาว่ายังไงอิดากอมบิลากุนนะอิดากอมบิลากุนนะนี่นะครับอ่านยังไงครับอ่านให้เข้ากันหรือว่าอ่านกล้ำหรือว่าอ่านควบพร้อมไม่ต้องหน่วงเสียงมี2อักษรไม่ต้องหน่วงเสียงนะครับบิลากุนนะไม่ต้องหน่วงเสียงมี2อักษรคือลามกับรออยู่ไบยิลอยู่ไบยิลยิลลานามาลาวนูฮาลาวนูฮาตรงนี้นะครับเป็นลีนุนอ่อนนุ่มเพราะบนวาวมีสุกูนก่อนหน้าวาวเป็นฟะนะอ่านแบบนุ่มนวลโอ้ละลาไม่ต้องไปลากเสียงนะครับขอบคุณมากนะครับคุณอาซิดบอกว่าอ่านได้สะกดได้ก็อ่านด้วยกับการอ่านเพจนี้นะครับขอบคุณมากนะครับยัสกัลลอฮ์ครับผมโอลาอินตรงนี้หน่วงเสียงนะครับอินบนนูนมีตัชดีดอยู่นะครับเขาเรียกว่าวาจิบุนกุนนะจำเป็นต้องอ่านหน่วงเสียงหน่วงเสียงเท่าไรสองฮารอกะตรงนี้ฮาเล็กตรงนี้นะครับฮาเล็กตรงนี้นะครับต้องอ่านหน่วงอ่านยาวสองฮารอกะเพราะว่ามีวาวเล็กๆอยู่ตรงนี้เขาเรียกมัดตบเขาเรียกมัดอะไรตรงนี้มัสซิละนะครับถูกต้องไหมครับคุณอลียะถูกต้องไหมครับคุณบันกิสนะครับบันกิสแนะนำด้วยนะครับมัสซิละนะครับตรงนี้อันต่อไปยากูลูอินนะฮะอินนะฮะตรงนี้ก็หน่วงเสียงเหมือนกันนะครับเพราะว่าบนนูนมีตัชดีดอยู่นะครับต่อไปก็บะกอรอตุเขาบอกว่าถ้าตันวีนมาแบบเต้ากันแบบนี้นะครับพี่น้องแสดงว่าต้องอ่านหน่วงเสียงแต่วิธีการพี่น้องจำก็คือว่าเมื่อตันวีนอยู่หน้าอักษรหลังเนี่ยเป็นอักษรอะไรพี่น้องก็ไปดูว่าอักษรตรงนี้เป็นซอสอยู่ในกฎไหนอ๋อมาชาอัลลอฮ์นะครับนะครับพี่น้องชัดเจนเลยนะครับคุณบันกิสตอบมานะครับนะนะครับคุณบันกิสที่สอนทุกอย่างบันกิสจดจำหมดอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับสุดยอดมากนะครับพี่น้องทุกท่านก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็พี่น้องครับดูเลยนะครับว่าฮัมซาเนี่ยนะครับนั้นเกิดรูปการเขียนมาในยุคของอิหม่ามอัลกอลีบิลอะห์มัดอัลฟะรอฮิดีนะครับคุณบันกิสตอบมาได้ละเอียดมากแล้วก็ที่เขาไม่ได้เขียนเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในการเขียนเพราะว่าเขาเนี่ยมีรูปไม่ตายตัวพี่น้องครับเขามีรูปไม่ตายตัวนะครับเขาไปอยู่บ้านวาวบ้างบ้านยาบ้างบ้านอลิฟบ้างนะครับบ้านเขาอยู่เยอะนะครับนะต่อไปครับทีนี้นะครับพี่น้องก็บอกว่าซอสเนี่ยอยู่ในกฎของอิคฟะก็บอกว่าอะไรอ่านซุ่มซ่อนพร้อมกับหน่วงเสียง2เราซ่อนนูนไว้ด้วยซ่อนตัวซอสไว้ด้วยนะครับซอสเนี่ยเราซ่อนไว้ด้วยนะครับคือเราไปจ่อไว้นะครับเสียงของเราจ่อไว้หลังตอนที่เราอ่านว่าตุบะกอรตุตุตุใกล้ๆงูแต่มันไม่ใช่งูนะครับมันจานว่าตุงไม่ได้มันจานว่าตุนไม่ได้นะครับบะกอรตุซอฟคือหลังจากเราอ่านเสร็จสิ้นของตันวีนเสร็จเนี่ยเราก็สามารถไปอ่านตัวซอสได้แบบรวดเร็วเลยไม่ต้องไปเที่ยวหาสถานที่เกิดเสียงเราไปจ่อไว้แล้วไงครับเราไปจ่อไว้สถานที่เกิดเสียงของเขาแล้วซอฟอันนะครับตัวฟาก็อย่าลืมพ่นลมนะครับรอตรงนี้เป็นอะไรครับอีเลนครับหลังคาใหญ่ตรงนี้หลังคาใหญ่ก็เป็นมัดอะไรครับมุตตะซินอ่านยาวเท่าไหร่อ่านยาว5นะครับซอฟรอซอฟรออุฟาฏิอุลเลาตรงนี้กันนะครับตันวีนเจอกับลามอีกแล้วอยู่ในกฎของอิดะกอมบิลาอุนนะลาวนูฮาตัสรุนรุนนาซิรินอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้ขออธิบายอายะห์นี้อายะห์เดียวนะครับพี่น้องนะ
พราะวันนี้วันศุกร์นะครับเดี๋ยวพี่น้องจะได้ไปละหมาดกันเดี๋ยวก็วันนี้จานซุรอัลกอชียะให้พี่น้องได้ฟังกันสักนิดหนึ่งนะครับนะอย่างอินชาอัลลอฮ์นะครับวันจันทร์หน้านะครับวันจันทร์อินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเราจะไปอ่านซุรอะไรนะเมื่อกี้คุณอริยะบอกมาอัรเราะห์มานนะครับอัรเราะห์มานนะครับพี่น้องครับวันจันทร์นี้นะครับพี่น้องอ่านซุรอัรเราะห์มานกันนะครับนะแล้วพี่น้องก็เปิดไปได้นะครับซุรอัรเราะห์มานนะครับวันจันทร์นะเดี๋ยวเราจะไปฝึกอ่านกันในซุรอัรเราะห์มานได้เลยนะครับพี่น้องท่านใดที่สะดวกก็เข้ามาฟังกันได้นะครับวันจันทร์นะครับเวลาเดิมของเราทุกๆวันนะครับที่เราเรียนกันอยู่นะครับนะวันนี้ก็เอาซุรอัลกอชียะห์ไปก่อนนะครับนะเมื่อวานถามแล้วพี่น้องไม่เสนอผมก็เลยตัดสินใจเองเลยวันนี้อ่านซูเราะห์อัลกอชียะห์ให้พี่น้องได้ฟังกันสักนิดนึงนะครับนะนะครับอย่างน้อยวันนี้เนี่ยอิหม่ามวันศุกร์นะครับก็เราก็ได้อ่านกันนะครับนะคุณบันคิสหรือว่าคุณอริยัตก็ได้นะครับช่วยคอมเมนต์บางวรพลหน่อยนะครับพี่น้องของเราก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับนะเขายังอ่านไม่ได้นะครับพี่น้องก็ช่วยหน่อยนะครับช่วยหน่อยนะครับคุณช่วยพิมพ์ให้หน่อยนะครับนะคุณบันคิสกับคุณอริยัตนะครับท่านใดก็ได้นะครับช่วยพิมพ์ให้พี่น้องเราหน่อยนะครับเพื่อเป็นการทำความดีร่วมกันนะครับทำความดีร่วมกันนะผมบอกแล้วนะครับช่องของผมเนี่ยพี่น้องทุกท่านนะครับมีสิทธิ์มีเสียงทุกคนแหละนะครับนะเราไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะพี่น้องให้เราเข้ามาเพื่อหวังที่จะทำงานศาสนาร่วมกันก็แล้วกันนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับช่วยหน่อยนะครับคุณบันทิสกับคุณอริยัตนะครับดีมากนะครับกะกอมาริโยนะครับแล้วก็กะมายูรีนะครับนะอัสสลามุอะลัยกุมครับเอาอ่านครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมهل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغيا فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت น้องเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแบตจะหมดอีกแล้วชาร์จแบตแป๊บนึงต่อไปครับ وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكرلست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم นะครับพี่น้องอ่านทันไม่เอ่ยนะครับคุณจาริฟะนะครับแล้วก็กะนิตยานะครับวะอะลัยกุมุสสลามุอะลัยกุมุลลอฮ์นะครับวันนี้คุณอัสมานะครับไม่เห็นนานเลยนะครับคิดถึงอยู่นะครับนะ
นะครับนี่ก็เป็นพี่น้องที่อยู่ในรุ่นแรกๆนะครับก็อินชาอัลเลาะห์นะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับเวลา 20:40 นะครับนะเราก็จะทําการก็ทํากันคุณบันกิสนะครับแต่คุณอาลียะห์นะครับช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับนะช่วยพิมพ์เป็นภาษาไทยให้พี่น้องของเราหน่อยนะครับที่คุณวรพลถามมานะครับนะเป็นการช่วยเหลือกันนะครับเป็นการช่วยเหลือกันนะครับช่วยหน่อยนะครับนะคุณบันกิสนะครับช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยครับถือว่าเป็นการทำความดีร่วมกันนะครับทำความดีร่วมกันนะครับนะน้องช่วยกันนะครับนะเล็กๆน้อยๆนะครับนะครับนะนะครับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับนะพี่น้องท่านใดที่มีความต้องการที่จะเรียนอัลกุรอานนะครับแล้วก็สนใจที่จะเรียนอัลกุรอานในการสะกดนะครับพี่น้องก็สามารถเรียนได้ต่อไปนะครับนะวันจันทร์อินชาอัลเลาะห์เราจะเริ่มบทใหม่จะเริ่มบทที่1ใหม่กันอีกนะครับจะเริ่มในการตั้งแต่เริ่มอาลีฟมานะครับว่าอาลีฟเนี่ยคล้ายๆกับอะไรในภาษาไทยแต่เราจะเริ่มใหม่หมดเลยในวันจันทร์นะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับจะเป็นเบื้องต้นหมดเลยนะครับพี่น้องลูกหลานของพี่น้องหรือว่าพี่น้องญาติๆของพี่น้องท่านใดที่ต้องการจะเรียนอัลกุรอานขั้นพื้นฐานแล้วก็ตั้งแต่บทที่1นะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับรอบนี้เราจะไปแบบช้าๆนะครับแล้วก็เราก็จะยังสะกดกันอยู่เหมือนเดิมนะครับเราก็จะยังสะกดกันอยู่เหมือนเดิมนะครับนะเราก็จะยังสะกดกันอยู่เหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากนะครับนะนะครับนะพี่น้องท่านใดที่สะดวกนะครับนะครับนะนะครับนะช่วยหน่อยนะครับช่วยกันหน่อยนะครับนะคุณหมอนะครับอะลัยกุมุสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับนะครับพี่น้องครับให้ถูกคนจะให้กำลังใจหน่อยให้ถูกคนหมายความว่ายังไงนะครับคุณอาลียัดเดี๋ยวขอเอาใหม่นะครับขอใหม่นะครับคุณอาลียัดนะครับคอมเมนต์เข้ามาใหม่นะครับนะครับพี่น้องครับนะครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขอมาพี่น้องด้วยนะครับหากผมพูดผิดพลาดประการใดนะครับอ๋อคุณหมอถามว่าคุณครูเป็นหวัดหรือครับว่าจะไม่บอกแล้วนะครับผมปวดท้องมา2วันพี่น้องปวดท้องมา2วันแล้วนะครับนะทานยาก็ไม่หายไม่รู้เป็นอะไรพี่น้องแล้วก็วันนี้ก็เข้ามาแบบเสียงไม่ค่อยเต็มที่นะครับเพราะว่าปวดท้องอยู่อีกนะครับนะแต่ว่าด้วยความห่วงใยกับพี่น้องนะครับว่าถึงแม้ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็ต้องสอนอัลกุรอานให้ได้นะครับในวันนี้เนี่ยจะพยายามฝืนจะพยายามไม่ใช่ฝืนหรอกครับจะพยายามสอนให้ได้เพราะว่าวันนี้เนี่ยมันอยู่ในบรรทัดสุดท้ายแล้วผมก็สัญญาพี่น้องว่าวันอาทิตย์เนี่ยจะต้องก่อตามนะครับผมก็เลยจะต้องให้มันหมดนะครับนะให้มันหมดในวันนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับจริงๆผมไม่ได้ต้องการจะมาบอกพี่น้องอะไรหรอกพี่น้องครับพี่น้องอย่าคิดว่าอะไรว่ามาบอกด้วยนะครับนะไม่ใช่อะไรหรอกครับนะครับนะก็เล็กๆน้อยๆเห็นคุณหมอถามมานะครับก็การนี้การจนานะครับจากให้กำลังใจหน่อยในการเรียนกุรอานนะครับนะซีฮะได้อินชาอัลเลาะห์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราก็ต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นได้คัดเลือกเรานะครับให้มาอยู่ในอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นประชาชาติที่เลิศเป็นประชาชาติที่ประเสริฐด้วยกับอะไรพี่น้องครับคุ้มตุมไคร่อุมมะห์วันนี้เราประเสริฐด้วยกับงานศาสนาด้วยกับการดะวะห์พี่น้องให้เข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละคือความประเสริฐของอุมมะห์นี้พี่น้องครับวันนี้พี่น้องครับวันนี้พี่น้องจะได้อยู่ในการดะวะห์พี่น้องด้วยเช่นเดียวกันวิธีการง่ายๆพี่น้องสามารถดะวะห์พี่น้องของเราด้วยกับปลายนิ้วของพี่น้องนั่นก็คือการที่พี่น้องนั้นกดแชร์เฟซไลค์ในการเรียนเรื่องศาสนาไม่ว่าจะเป็นช่องไหนไม่ว่าจะเป็นการสอนที่ไหนพี่น้องครับพี่น้องสามารถที่จะดะวะห์พี่น้องของเราสร้างเฟซบุ๊กของเราเนี่ยให้ได้ทำงานศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จะได้เป็นค่อยรออุมมะห์เห็นแล้วครับพี่น้องค่อยรออุมมะและวันนี้พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ค่อยรุกุมมันตะอัลลัมอัลกุรอานวะอัลลัมะฮูคนที่ดีที่สุดคนที่เลิศที่สุดคนที่ประเสริฐที่สุดพี่น้องครับพี่น้องไม่ต้องเสียใจพี่น้องไม่ต้องลำบากใจพี่น้องไม่ต้องทุกข์ใจสำหรับที่พี่น้องบอกว่าฉันเนี่ยมีอายุเยอะแล้วฉันเรียนอัลกุรอานไม่ได้พี่น้องมาฟังหะดีษบทนี้แล้วพี่น้องจะต้องได้มีกำลังใจในการเรียนอัลกุรอานอย่างแน่นอนครับพี่น้องครับนั่นก็คืออะไรครับพี่น้องนั่นก็คือว่าค่อยรุกุมมันตะอัลลัมอัลกุรอานคนที่ดีที่สุดคนที่ประเสริฐที่สุดนั่นคือใครครับคือใครครับคนที่ศึกษาอัลกุรอานไม่เกี่ยวว่าเราจะอายุเท่าไหร่ไม่เกี่ยวว่าเราจะอายุ40 50 20 30ไม่ได้อยู่ที่ประเด็นเรื่องของอายุอยู่ที่ว่าเราเนี่ยได้เรียนอัลกุรอานแล้วหรือยังเราได้อามานอัลกุรอานแล้วหรือยังเราได้อามานซุนนะห์นบีแล้วหรือยังเราได้ปฏิบัติตามคําสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วหรือยังนี่แหละคือคนที่ประเสริฐพี่น้องครับนี่แหละคือคนที่ประเสริฐพี่น้องครับความประเสริฐของอิสลามไม่ได้อยู่ที่ว่าท่านจะมีหน้าที่การงานอะไร
ความประเสริฐความสูงส่งไม่ได้อยู่ที่ว่าท่านนั้นมีฐานะเป็นอย่างไรวันนี้ความดีของคนที่เป็นมุมินนั่นก็คือการที่คนคนหนึ่งนั้นมีอามานศาสนานี่แหละคือความถูกต้องความประเสริฐที่สุดครับพี่น้องครับอินชาอัลเลาะห์ครับนะเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องครับพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าเมื่อพี่น้องเข้ามาเรียนอัลกุรอานพี่น้องจะได้อยู่ในบุคคลที่ศึกษาอัลกุรอานแล้วพี่น้องเป็นบุคคลที่ดีเลิศหนึ่งแล้วพี่น้องกดแชร์เฟซไลค์การเรียนอัลกุรอานออกไปพี่น้องก็จะได้เป็นคนที่สองนั่นก็คือสอนอัลกุรอานเรานำสิ่งที่เขาได้สอนอยู่ไปยังพี่น้องท่านอื่นพี่น้องท่านอื่นกลับมาเลื่อนเฟซแล้วก็เจอการแชร์ของพี่น้องพี่น้องเข้ามาเรียนอัลกุรอานเมื่อพี่น้องอ่านอัลกุรอานได้พี่น้องก็จะได้รับความดีนี้ไปด้วยนี่แหละคือความประเสริฐนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องครับเล็กๆน้อยๆวันนี้นะครับขอฝากพี่น้องทุกท่านนะครับว่าเราอย่าท้อเราอย่าหมดหวังเราอย่าสิ้นหวังพระท่านนบีกล่าวว่ายังไงอีกครับพี่น้องอุสลูบุลอิลมะมินัลมะฮดีอิลัลลาฮดีจงศึกษาตั้งแต่อยู่ในเพลย์พี่น้องครับตั้งแต่อยู่ในเพลย์เพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับจนกระทั่งไหนพี่น้องจนกระทั่งว่าดินกลบหน้านั่นก็ถือก็นั่นก็คือถึงหลุมฝังศพนั่นแหละเราไม่ต้องเรียนแล้วเห็นแล้วครับเราไปอยู่ในหลุมฝังศพแล้วเห็นแล้วครับวันนี้ก่อนที่เราจะสิ้นลมหายใจเนี่ยเขาจะมาสอนอะไรครับเอาให้กล่าวกาลิมอนนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เห็นแล้วครับเรายังเรียนอยู่อีกเอาพอเราเกิดมาปุ๊บเนี่ยพอเราเกิดมานะครับเป็นยังไงครับเขาจะมาอาซานที่อะไรครับหูฝาเห็นแล้วครับเนี่ยเราเรียนตั้งแต่อยู่ในเปลจนกระทั่งถึงหลุมฝังศพเพราะฉะนั้นไม่มีใครแก่เกินเรียนจำไว้เลยครับพี่น้องไม่มีใครแก่เกินเรียนพี่น้องก็เรียนผมก็เรียนนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์เรียนทุกวันหลังซูโบเรียนทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับพี่น้องพวกเราเองเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่เรียนอยู่ตลอดเพราะหากว่าเราผิดพลาดอย่างน้อยๆอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้อภัยเราได้อัลลอฮ์ก็ยังให้อภัยเรายังเมตตาเรานะครับแต่วันนี้เนี่ยถ้าเราคิดว่าเราเนี่ยสมบูรณ์แล้วเราเก่งแล้วเนี่ยเราพอแล้วกับความรู้ที่เรามีเนี่ยอันนี้อันตรายนะครับความคิดแบบนี้อันตรายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราอย่าพยายามทำเป็นเราอย่าพยายามเป็นน้ำเต็มแก้วน้ำล้นแก้วนะครับเราพยายามให้เป็นน้ำสักครึ่งแก้วก็พอแล้วพี่น้องครับเราสามารถใส่อะไรลงไปได้ใส่อะไรลงไปได้น้ำถ้าเต็มแก้วแล้วใส่ยังไงก็ไม่เต็มมันก็มีแต่ล้นเพราะฉะนั้นนะครับความรู้ใจเข้ามาเนี่ยเราจะต้องเป็นคนตะวะดอเป็นคนที่อิคลาสทำอะไรต้องทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวใจที่มุ่งมั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละคือสิ่งที่จะได้รับความสำเร็จนะครับอามานต่างๆถ้าหากว่าเราทำไปด้วยกับความไม่อิคลาสต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอามานนี้ก็จะลำบากกับตัวของเราเองดีไม่ดีนะครับอามานที่เราปฏิบัติหากเราทำไปไม่ได้เป้าหมายเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอามานที่เราทำเนี่ยอาจจะเป็นโทษกับเราได้นะครับเพราะฉะนั้นวัดอิยาซุบิลลาฮ์มินซาลิกขอให้เรานั้นได้ห่างไกลนะครับนะพี่น้องครับอย่าลืมนะครับนะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้นั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากการพูดสิ่งเหล่านี้นั้นจะสมบูรณ์ในตัวของคนคนหนึ่งได้นั้นเกิดขึ้นได้ด้วยกับการที่คนคนหนึ่งนำสิ่งที่เขาได้เรียนรู้นำสิ่งที่เขาได้ปฏิบัตินำสิ่งที่เขาได้รับทราบลงสู่การปฏิบัติไม่ใช่นำสิ่งที่เขาได้รับรู้มาเนี่ยไปไว้ที่ร้านน้ำชาพอกลับมาจากร้านน้ำชาแล้วมานอนหลับไม่ได้พยายามอะไรกับเรื่องราวศาสนาอันนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์วันนี้ถามว่าวันนี้เนี่ยการเรียนศาสนาลำบากสำหรับเราทุกคนไหมครับไม่ลำบากเลยทำไมเพราะวันนี้บนหน้าเฟซมีเรื่องราวของการเรียนศาสนาเยอะแยะมากมายนะครับมีบรรดาคณาจารย์บรรดาอุลามะต่างๆได้สอนไม่ว่าจะเป็นการสอนกิตาบไม่ว่าจะเป็นการบรรยายต่างๆมีเยอะแยะมากมายบนหน้าเฟซวันนี้การเรียนศาสนาง่ายแต่อยู่ที่เรานั้นจะรับหรือไม่รับนะครับจะรับหรือไม่รับวันนี้อยากจะฝากพี่น้องทุกท่านนะครับว่าวันนี้เนี่ยเป้าหมายในการเรียนศาสนานั้นก็คือการนำไปปฏิบัติฮานศาสนาจะเกิดขึ้นในครอบครัวของเราจะเกิดขึ้นในตัวเราเราต้องพยายามกับคนในครอบครัวของเราก่อนวันนี้อยากถามว่าลูกของเราเข้าบ้านมาเนี่ยเรามีสักกี่คนมีสักกี่ท่านที่ถามว่าลูกเข้าบ้านให้สลามแล้วหรือยังเรามีสักกี่หลังคาเรือนที่เราปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ให้กับลูกของเราลูกออกจากบ้านอ่านดุอาแล้วหรือยังลูกขึ้นรถอ่านดุอาแล้วหรือยังลูกเข้ามาในบ้านเนี่ยคำถามแรกที่จะถามที่เราถามอะไรครับทานข้าวหรือยังลูกเหนื่อยไหมลูกนี่คือคำถามของเราถามว่าผิดไหมมันไม่ผิดเดี๋ยวพี่น้องบอกว่าทำไมพูดแบบนี้ผิดไหมมันไม่ผิดครับ
มันไม่ผิดครับผมมันไม่ผิดมันไม่ผิดเลยครับแต่เราสร้างบรรยากาศศาสนาให้เกิดขึ้นกับครอบครัวเนี่ยเราจะต้องถามว่าลูกละหมาดแล้วหรือยังลูกอ่านอัลกุรอานแล้วหรือยังลูกเข้าบ้านลูกให้สลามแล้วหรือยังเพราะการให้สลามนั้นหมายถึงว่าการที่เราขอดุอาให้ซึ่งกันและกันแล้วพี่น้องคิดดูครับลูกขอให้แม่แม่ขอให้ลูกอะไรจะเกิดขึ้นความบารอกะห์ในครัวเรือนจะเกิดขึ้นนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญที่ศาสนาอิสลามพยายามปลูกฝังพยายามเน้นนะครับเพราะอิสลามเนี่ยอยู่ในหลักการปฏิบัติในชีวิตประจำวันเลยพี่น้องครับอยู่ในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราทุกคนตื่นตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนใหม่เรามีแบบอย่างที่ชัดเจนนั่นก็คือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราไม่ต้องไปยึดใครมาเป็นไอดอลเราไม่ต้องไปยึดใครมาเป็นอะไรโค้ชตามโค้ชไลน์อะไรที่เขาเรียกกันอยู่ตอนนี้พี่น้องครับวันนี้เรามีโค้ชที่ชัดเจนอยู่แล้วนั่นก็คือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกอย่างท่านทำเป็นแบบอย่างไว้ให้อย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เรื่องราวของศาสนามันจะสมบูรณ์ได้ไม่ได้อยู่ที่ปากไม่ได้อยู่ที่การบรรยายไม่ได้อยู่ที่ว่าเรารู้แล้วมันอยู่ที่ว่าใครเรียนแล้วสามารถนำกลับมาใช้ที่บ้านได้กลับมาลงสู่ชีวิตของตัวเองได้นี่แหละคือสิ่งที่สำคัญนี่แหละคือเป้าหมายเมื่อเรารู้เป้าหมายที่แท้จริงพี่น้องครับการงานอื่นๆเราก็จะไม่ลำบากนะครับวันนี้เราสร้างดุนยาเพื่อให้มาคิดมัดอาคิเราะห์เพื่อให้มารับใช้งานศาสนาเราทำดุนยาเราทำไหมวันนี้เรื่องดุนยาทำไหมก็ทำแต่เราต้องเนี่ยทำดุนยาให้มาคิดมัดให้มาช่วยเหลืองานศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำอย่างไรวันนี้ให้ทุกส่วนของทรัพย์สมบัติของเราชีวิตของเราร่างกายของเราเนี่ยให้มาเกี่ยวพันกับศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราจะปลอดภัยจากสิ่งต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะลงโทษเราและเราก็จะได้รับความดีนี้ทรัพย์สินสมบัติของเราที่เราใช้ไปในงานศาสนาของอัลลอฮฺตะอาลาให้ช่วยการศาสนาของอัลลอฮฺตะอาลาทรัพย์สมบัตินี้จะเป็นประโยชน์กับเราและจะเป็นความดียาริยะที่ไหลไปหาเราหลังจากที่เรากลับไปหาความเมตตาของอัลลอฮฺตะอาลาเพราะฉะนั้นนะครับการปลูกฝังลูกให้เป็นลูกที่ซอลเลาะห์เรื่องที่นี่คือเรื่องที่สำคัญวันนี้เราปลูกฝังลูกของเราอย่างไรเราปลูกฝังลูกของเราอย่างไรวันนี้ถามว่าลูกของเราเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยตอนเล็กๆเนี่ยท่านนบีบอกว่าอะไรครับ7ขวบใช้ให้ละหมาด10ขวบเมื่อก็ไม่ละหมาดให้ตีวันนี้เราตีไหมเราตั้งคำถามแรกก่อน7ขวบเราใช้ให้ละหมาดหรือยัง10ขวบเราตีไหมถ้าลูกเรากะละหมาดนะครับนะเราตีลูกของเราไม่เมื่อลูกของเราไม่ละหมาดเราตีลูกของเราไม่เมื่อลูกของเราไม่ไปเรียนอัลกุรอานเรามีความปวดร้าวไหมเรามีความคิดอย่างไรบ้างเมื่อลูกของเรานี่อ่านอัลกุรอานไม่ได้เรารู้สึกอย่างไรวันนี้เราถามตัวของเราเองพี่น้องครับเราถามตัวของเราเองวันนี้เมื่อลูกของเราไม่ได้ไปโรงเรียนประถมอ่านหนังสือไทยไม่ออกโอ้เราเนี่ยกังวลกังวายใจอยู่ไม่ถูกไปหาครูสอนพิเศษกันอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอครูสอนศาสนาพี่น้องเห็นครูสอนศาสนาพี่น้องกับใช้สายตาที่ดูหมิ่นดูแกล้งนี่เราก็ไม่ได้นะครับพี่น้องครับสำคัญนะครับพี่น้องครับพี่น้องต้องระวังนะครับนะระวังด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมอยากจะถามพี่น้องทุกท่านว่าเราให้ความสำคัญในการที่จะปลูกฝังลูกของเราให้เรียนฟอร์ดูอีเนี่ยมากน้อยแค่ไหนในเบื้องต้นในการเรียนศาสนาเนี่ยวันนี้เนี่ยพอวันเสาร์อาทิตย์ปุ๊บเนี่ยเราไปตระหนักว่าเอาลูกของฉันต้องไปเรียนพิเศษอังกฤษคณิตภาษาไทยอะไรก็ว่ากันแต่ลูกของเราอ่านอัลกุรอานไม่ได้เรารู้สึกกังวลไหมเรารู้สึกเป็นทุกข์ไหมพอว่าเรียนศาสนาพี่น้องจะมีคำพูดยังไงครับไม่เป็นไรไม่ไปสักวันก็ไม่พลื้อไม่ไปสักวันก็ไม่เป็นไรลูกของเราไม่ตกแน่นอนใช่ไหมครับหยุดอ่านอัลกุรอานสักวันก็ไม่เป็นไรแต่พอโรงเรียนไปปุ๊บหยุดไม่ได้นะหยุดไม่ได้เดี๋ยวสอบไม่ผ่านเห็นแล้วครับนี่คือความคิดของเรามันตละมันสลับกันเห็นแล้วครับมันสลับกันผมไม่ได้บอกว่าเรียนสามัญไม่สำคัญนะครับ
แต่ผมอยากให้พี่น้องนั้นให้ความสําคัญให้เหมือนกันแต่ถ้าเหมือนกันไหมจริงๆแล้วมันไม่เหมือนกันครับการเรียนศาสนามันสําคัญกว่าอยู่แล้วแต่ผมจะไม่ได้บอกวันนี้นะครับผมไม่ได้จะไม่ได้ต้องการจะเข้าไปล้ำเขตแดนของใครนะครับพี่น้องครับการเรียนมันก็สําคัญทั้ง2ด้านนะครับนะไม่ว่าจะเป็นด้านสามัญด้านศาสนาแต่วันนี้เราต้องแยกแยะให้ถูกและอย่าใช้คําพูดว่าไม่เป็นไรเรียนอัลกุรอานไม่ไปสักวันก็ไม่เป็นไรอย่าใช้แบบนี้หากเราติดภารกิจลูกของเราติดภารกิจเราเนี่ยจะต้องไม่พูดแบบนี้จะต้องให้เกียรติครูเขาด้วยในการเรียนศาสนาวันนี้นะครับคนสอนศาสนาเริ่มหมดลงเรื่อยๆหมดลงเรื่อยๆเพราะผู้ปกครองเนี่ยพอเห็นครูสอนศาสนาแล้วโอ้สอนเพื่อนู้นเพื่อนี้ไม่ได้สอนเพื่ออัลลอฮ์โอ้ยมาชาอัลลอฮ์ถามว่าครูสอนศาสนาเขาก็กินเขาก็ทานข้าวนะพี่น้องนะเขาไม่ได้ทานอย่างอื่นนะพี่น้องเขาก็ทานข้าวเหมือนกันเนี่ยนะครับอยากจะบอกพี่น้องทุกท่านนะครับว่าวันนี้นะครับให้พี่น้องทุกท่านนะครับแยกแยะให้ถูกต้องนะครับความสำคัญเพราะสิ่งการเรียนศาสนานั้นคือเพื่อนที่จะกลับไปอยู่กับเราในหลุมฝังศพแต่การเรียนสามัญนั้นเพื่อต้องการที่จะเราต้องเนียดให้ถูกด้วยเพื่อให้ลูกของเราเนี่ยได้มีความรู้ในเรื่องของโลกนี้เพื่อที่จะช่วยคริสต์มาสฮานศาสนาของอัลเลาะห์ตะอาลาพี่น้องต้องเนียดให้ถูกต้องผมไม่ได้บอกว่าใครเรียนผิดใครเรียนถูกนะครับถูกทั้งหมดนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนศาสนาเนี่ยสำคัญที่สุดพี่น้องครับต้องคิดให้ดีนะครับโดยเฉพาะวันนี้ลูกหลานของเราเนี่ยติดยาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมืองถามว่าความผิดนี้มาจากใครความผิดนี้มาจากใครความผิดนี้มาจากยาเสพติดไม่ใช่มาจากคนนั้นคนนี้ไม่ใช่ความผิดนี้ความบกพร่องนี้มาจากการที่พ่อแม่นั้นไม่ยอมใส่ศาสนาให้กับลูกตอนที่เขายังเป็นผ้าขาววันนี้เราให้ใครมาเป็นโค้ชลาให้ลูกเราวันนี้เราให้ใครมาเป็นไอดอลลูกเราผมถามแค่นี้วันนี้หนึ่งเราให้ TikTok มาเป็นลูกมาเป็นไอดอลลูกเราไอ้เรื่องครับเด็กจะเล่น TikTok สะบัดตัวสะบัดอะไรเราไม่เกี่ยวเลยเอาดารามาเป็นไอดอลเราเคยพูดกับลูกไม่เรื่องแบบนี้ลูกเราเห็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยแล้วมาเป็นแบบอย่างเราเคยตักเตือนเขาไหมลูกเราไม่ได้อ่านกุรอานเราเคยทำโทษเขาไหมลูกเราเล่นแต่โทรศัพท์เราเคยตักเตือนเขาไหมนี่คือสิ่งที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องครับคลิปสั้นๆเล็กๆน้อยๆนะครับรบกวนเวลาพี่น้องมาเยอะมากนะครับวันนี้นะครับนะก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับพี่น้องครับหากผมพูดผิดพลาดประการใดนะครับพี่น้องคิดว่าพี่น้องคงจะให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับเป็นการกระตุ้นเล็กๆน้อยๆเพื่อสร้างกําลังใจให้กับคนที่กําลังที่เพราะในปัจจุบันนี้เนี่ยมันต้องเป็นลักษณะแบบนี้ครับพี่น้องครับเพราะปัจจุบันนี้เนี่ย นะครับนะยาเสพติดเนี่ยมันหาง่ายมากพี่น้องครับเดินไปตรงไหนนะครับนะผมเนี่ยนะครับตอนที่ว่าเวลาไม่แต่งชุดแบบนี้พี่น้องเวลาใส่เสื้อยีนนะครับนะเรียกขายแบบนี้แล้ววัยรุ่นคือเรียกขายยาบ้ากันเลยครับพี่น้องครับนี่คือปัจจุบันสังคมปัจจุบันพี่น้องครับสังคมปัจจุบันมันน่ากลัวเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการเนี่ยคือเราปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและอีมานให้เกิดขึ้นในหัวใจของลูกหลานของเราและอินชาอัลลอฮุตะอาลาลูกหลานของเรานั้นจะปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้จากอบายมุขต่างๆจากความชั่วร้ายนี้วะบิลลาฮิตเตาฟิกวัลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับพี่น้องครับก็จบแล้วนะครับวันนี้พี่น้องท่านใดนะครับนะมีอะไรก็ผมพูดผิดพลาดประการใดพี่น้องอย่าลืมนะครับผมขอมาฟด้วยนะครับหากผมไปพูดหรือว่าพูดแรงเกินไปนะครับทำให้พี่น้องไม่สบายใจนะครับผมต้องขอมาฟด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีอื่นใดนอกจากนั้นต้องการที่จะอิสลาห์ปรับปรุงตัวของผมเองและก็เพื่อต้องการให้ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ได้สูงส่งนะครับแล้วก็อยากจะให้พี่น้องทุกท่านเนี่ยได้เห็นความสำคัญของการเรียนอัลกุรอานนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะครับนะผมเองก็เป็นเด็กนะครับอาจจะพูดบางครั้งบางคราวนะครับด้วยกับความไม่เพราะนะครับนะทำให้พี่น้องไม่สบายใจก็ต้องขอมาฟด้วยนะครับพี่น้องท่านใดมีอะไรจะเสนอแนะก็นำมาเสนอแนะมาได้เลยนะครับนะขอมาฟพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับ
ถ้าหากว่าผมเนี่ยไปพูดในตรงไหนที่ไม่สบายใจน้องครับอย่าลืมนะครับนะช่วยกันดูอาให้กับตัวของผมนะครับครอบครัวของผมนะครับหากอัลลอฮ์นั้นได้ประทานริสกีที่บารอกัตริสกีที่ฮาลาลให้กับตัวของผมและก็ครอบครัวของผมด้วยนะพี่น้องท่านใดที่สะดวกนะครับก็ช่วยกันสนับสนุนนะครับเล็กๆน้อยๆคนละเล็กคนละน้อยนะครับเพื่อเป็นพลังในการทำงานศาสนาให้กับผมและก็ครอบครัวของผมตลอดไปอินชาอัลลอฮ์ตะอาลานะครับวันนี้ก็สิ้นสุดแล้วนะครับในการเรียนการสอนกุรอานกันพื้นฐานพี่น้องอย่าลืมนะครับวันอาทิตย์นี้เวลา 20:40 นะครับเราจะทำการข้อตามนะครับนะพี่น้องก็ช่วยกันนะครับแล้วก็วันเสาร์นะครับพี่น้องผมฝากติดตามช่องของผมด้วยนะครับนะผมฝากติดตามช่องของผมด้วยนะครับในวันเสาร์นี้นะครับนะนั่นก็คือการเรียนการสอนอัลกุรอานขั้นพื้นฐานในช่องของเพจสมาคมครูสอนศาสนาอิสลามปากฟาร์ดูนจังหวัดสงขลาเวลา 20:20 เป็นต้นไปนะครับก็ผมจะสอนในทางเพจของสมาคมนะครับเดี๋ยวผมจะคัดลอกลิงก์มาตั้งไว้ในเพจนี้นะครับนะน้องอย่าลืมนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอจบการไลฟ์สดในเพียงเท่านี้اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمناعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته